YouTube มาหรือยัง YouTube มาแล้วก็ปล่อยสัญญาณตา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 มาแล้วก็ปล่อยสัญญาณมาแล้วก็ปล่อยสัญญาณปล่อยสัญญาณ YouTube มาหรือยังนะครับสวัสดีเหมือน YouTube จะมาแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินภาพและเสียงชัดเจนดีแล้วหรือมีปัญหาอย่างไรก็แจ้งให้ผมทราบได้นะครับผมคุณอันฟิลเข้ามาอย่างรวดเร็วสวัสดีนะฮะเห็นวันก่อนบอกว่าสอบนี่ปิดหรือยังครับปิดหมายถึงปิดเทอมหรือยังฮะหรือว่ามันอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนสวัสดีนะฮะแล้วทำไมรู้สึกเหมือนแบบว่าผมไม่ได้มาไลฟ์หลายวันทั้งที่มันก็ไม่ได้หลายวันคือไม่ได้มาไลฟ์หลายวันในลักษณะว่ามาไลฟ์การเมืองนะไม่ได้ไลฟ์หลายวันนะครับเราไปไลฟ์เกมซะหลายวันแล้วก็มีไปไลฟ์ตัวเลเวลอัพอะไรเงี้ยก็เลยขาดจากข่าวการเมืองไปพอประมาณก็เลยไม่แน่ใจไม่รู้ว่าช่วงที่ผ่านมานี่มันมีอะไรที่แบบว่าเดือดเดือดกันบ้างสอบเสร็จแล้วครับผมรอผลสอบครับผมอ๋อขอให้โชคดีนะครับเข้ามหาวิทยาลัยเข้ามหาวิทยาลัยแล้วชีวิตจะได้เจอของจริงทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มต้นนะใจเย็นๆนะยังมีเวลาอีกนานพูดถึงการเข้ามหาลัยนะผมไปเจอเพลงหนึ่งผมไปเจอเพลงหนึ่งชื่อว่าเพลงค่อนข้างใหม่มากเลยจากนักร้องที่รู้สึกว่าก็ผมไม่รู้เขาดังไม่ดังอ่ะชื่อว่า Today in College Today in College ผมว่ามันน่ารักดีมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามหาลัยเรียนได้2วันแล้วก็แบบว่าทุกอย่างแบบประเดประดังเข้ามาหาเธอมากเลยแบบบรรยากาศเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเจออะไรใหม่ๆวิชาใหม่ๆคนใหม่ๆผู้ชายมาจีบด้วยก็เกิดเป็นความว้าวุ่นในใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยเข้ามหาลัยแล้วว่าเรื่องมันเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าเนื้อหาของเพลงอ่ะคนร้องก็คือตัวผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนแบบพยายามจะบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรใจเย็นๆเรายังเด็กเรายังมีเวลาอะไรประมาณนี้ก็น่ารักดีเป็นเพลงที่น่ารักดีมันจะมีความพอเป็นเพลงฝรั่งไม่รู้ทำไมนะคือประเด็นเนื้อเรื่องที่เขาพูดมันก็แบบมั่วซั่วตัวเหล่งแบบเขาสามารถแต่งเพลงเพื่อพูดถึงอะไรก็ได้พูดกับประเด็นอะไรก็ได้แล้วก็ทำให้มูดมันเป็นแบบไหนก็ได้มันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ดังมากๆใน TikTok แล้วก็ในช็อตแบบมีคนเขาเอาไปใช้แบบประกอบช็อตกันเยอะมากแล้วก็ติดหูมากอยู่ช่วงหนึ่งชื่อ World Smallest Violin มั้งมันเป็นอะไรนะ The World Smallest Violin อะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วแบบตอนแรกเราก็นึกว่ามันเป็นแค่เพลงจังหวะสนุกพอฟังเนื้อหาจริงๆแล้วมันพูดถึงประมาณว่าตัวเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างคนร้องคนเล่าเรื่องในเพลงเนี่ยปู่ของเราอ่ะเป็นทหารไปรบสงครามโลกครั้งที่2เลยนะเว้ยปู่เขาส่วนพ่อของเราเนี่ยก็เป็นนักดับเพลิงใช่ป่ะคือบรรเทาสาธารณภัยไอ้งานพวกนี้ในสังคมฝรั่งมันเป็นงานที่มีเกียรติมากไงคุณทำสาธารณประโยชน์ช่วยชีวิตคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนใน11นี่ไฟเตอร์เขาถือว่าเป็นฮีโร่ของชาติไปเลยนะเพราะฉะนั้นคือพ่อก็ยิ่งใหญ่ปู่ก็ทำเรื่องยิ่งใหญ่มาเป็นทหารไปรบกูนี่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงมันก็แบบบันเทิงมากเลยเพลงแม่งหาแตกมิวสิกวิดีโอก็แบบรั่วมีนกกระจอกเทศอะไรมาเดินมีรู้สึกแบบงงยิ่งเป๋งเลยก็เป็นอะไรที่แปลกดีครับก็เป็น MV เอ้ยเป็นเพลงฝรั่งที่มันแบบว่าฟังแล้วมันก็ประทับใจนะในความแตกต่างหลากหลายมันไม่ใช่ต้องเรื่องรักๆใคร่ๆอย่างเพลงของเกมนี่โอ้โหถ้าเข้าจักรวาลเกมนี่แม่งเยอะมากเพลงที่มันดีๆของวงการเกมนี่มันเยอะมากแต่ว่าผมแนะนำไอ้ Bullet Lullaby ฟังชื่อแล้วแม่งแบบสตันมากเลยหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วนะ Bullet ที่แปลว่าลูกปืนน่ะส่วน Lullaby เนี่ย
มันคือคำว่าเพลงกล่อมเด็ก Bullets Lullaby ใช่ป่ะแม่งเป็นเพลงสยองขวัญเว้ยมันเป็นเพลงที่แบบพูดถึงความตายอ่ะจะมาทวงชีวิตมึงด้วยกระสุนปืนเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเท่มากอ่ะแล้วเพลงมันก็ฟังแล้วแบบทำนองเหมือนเพลงกล่อมเด็กจริงๆช้าๆเนิบๆเย็นๆแต่ว่าพอฟังเนื้อหาแล้วโคตรโหดดุมากบูลเลตลาลาบายผมสะดุดตั้งแต่ชื่อแล้วว่าแบบแม่งเอามาเพลงกล่อมเด็กที่ด้วยกระสุนปืนคือมึงโดนลูกปืนกูมึงก็หลับไงนึกออกยังอะไรอย่างเงี้ยแบบโดนยิงซะก็จะได้หลับเรื่องเพลงวันนี้ก็มีเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลฮะมีด้วยเหรอมันเป็นประเด็นอะไรเนี่ยคุณลูปัดบอกสวัสดีครับพี่กูสวัสดีครับต้องมาช่วยผมกันนิดนึงนะวันนี้มันรื้อฟื้นกันหน่อยเพราะว่าผมไม่อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่มีหลายวันทำงานหลายวันทำงานอื่นต่อเนื่องมาหลายวันนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกันมากขึ้นเรื่องไอ้บิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กอะไรนี่ก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยนะยังทะเลาะกันแล้วโดนย้ายอะไรก็แล้วแต่ก็ยังจะ ก็ยังจะทะเลาะกันต่อได้อีกมีแล้วก็ให้ทนายคนนึงเอามาแฉข้อมูลว่าในตำรวจใหญ่ต่อเต่านะมีเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังรู้กันเรื่องสวยอะไรอย่างนี้วันนี้พี่ต๋อมซัดกกต.อย่างฮาผมเห็นตัวอย่างใน Twitter มีคลิปเต็มไหมผมเห็นแค่สั้นๆใน Twitter พอดีว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะมันเรื่องคือกกต.จัดงานเสวนาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเป็นงานพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้อาจารย์วีระ1ใน3ผู้เฒ่าของเราเนี่ยไปเป็นพิธีกรด้วยนะแล้วก็เชิญพรรคก้าวไกลไปพูดด้วยนะแล้วพรรคก้าวไกลก็เหมือนกับพอได้จับไมค์ปุ๊บนะพี่ต๋อมใช่ไหมพี่ต๋อมก็ใส่เลยว่าพรรคขอบคุณนะกกต.ที่ยังอุตส่าห์ชวนพรรคของเราซึ่งใกล้จะโดนยุบแล้วเขาไม่ได้พูดหรอกนะเขาไม่ได้พูดทำนองนี้นะว่าพรรคของเราเนี่ยมาบนเวทีนี้นะครับแต่เขาเหมือนกับเสียใจที่พรรคของเรามันเป็นพรรคที่ดูแล้วมีปัญหาสร้างความไม่สงบเรียบร้อยแล้วก็เป็นการล้มล้างการปกครองอะไรเงี้ยคือพูดถึงเหมือนกันเน็บกกต.บนเวทีของงานกกต.ซึ่งแม่งก็แบบว่าห้าวดีนะครับประเด็นเล็กๆครับตอนเช้ารัฐบาลเปิดตัวงานคอนเสิร์ตที่ซื้อไลเซนส์งานต่างประเทศมาครับมันก็ไม่ใช่ประเด็นดราม่าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นมันก็คือเป็นแค่ซื้อไลเซนส์งานคอนเสิร์ตก็เขาก็ทำกันนี่ใช่ไหมเหมือนกับที่ S2O เราก็ขายให้เมืองนอกมาซื้อไปเหมือนกันงานสงกรานต์คอนเสิร์ตสาดน้ำของเราเนี่ยคุณไอซากะบอกว่าอ๋อคุณไอซากะเปลี่ยนชื่อจากไอนะเป็นไอซากะนะอาจารย์วิลาชีเป้านี่คนนี้ ไม่แต่อาจารย์เขาก็ยังพูดกำกับว่าเป็นคนชงเรื่องตามตำแหน่งอาจารย์วิลาเขาพูดว่าตามตำแหน่งก็คือทุกคนรู้ว่ามันมีคำสั่งมาจากใครเขาแค่ทำตามหน้าที่อย่าถือโทษโกรธกันเลยอะไรทำนองนี้นะอาจารย์วีลาเขาสายเส้นใหญ่อยู่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวทุกคนรู้หมดว่าสืบไปสืบมาเรื่องมันไปจบที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดไม่ได้พูดไปก็หัวขาดนะครับยังอุตส่าห์เชิญพรรคล้มล้างการปกครองมางานขอบคุณมากนะครับใช่ๆวอร์ดดิ้งเขาประมาณอย่างนี้แหละบวกความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยก้าวไกลพูดความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนี่ก็ประเด็นร้อนแรงอันนึงใช่ไหมใช่ครับมีวงยาโซบิเหรอยาโซบิมาคอนเสิร์ตที่เมืองไทยเหรอว้าวโว้อยากจะไปดูขึ้นมาเลยฟังเพลงเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนเขาอะไรขนาดนั้นแต่ว่าไปเมาแดนก็น่าจะดีเหมือนกันนะแต่ดราม่าเรื่องศิลปินแล้วก็เรื่องของที่จะผลักดันงานไทยเป็น IP ใหม่ของโลกไปเลยเรื่องคอนเสิร์ตไม่มีดราม่าแต่คนจะดราม่าตรงสนับสนุนแค่งานเดียวเอาหน้ามั้ยเอาถ้างั้นก็ต้องทำไปเรื่อยๆสิใช่มั้ยก็อย่าสนับสนุนงานเดียวสิก็ทำไปเรื่อยๆสิเออการเมืองไทยก้าวไกลส้มไม่หยุด
ด้านเศรษฐาติดภารกิจไม่ได้เข้าพบคุณทักษิณฟังกันหน่อยท่านผู้ชมคิดว่านี่ชัดเจนมากเลยนะเมื่อวานนี้ส่งสัญญาณคนทักษิณผมใช้คำนี้ได้ไหมผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยจ้าได้ใช่ไหมได้ค่ะเป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยซึ่งสร้างประวัติศาสตร์ลงเลือกตั้งครั้งแรกที่เกือบครึ่งนะค่ะลงเลือกตั้งครั้งที่2ปี18แลนด์สไลด์แล้วไม่เคยมีใครทำได้อีกเลย377ที่นั่งจาก500ที่นั่งตั้งรัฐบาลพรรคเดียวถูกปฏิวัติเลยค่ะเยอะท่านผู้ชมนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงได้หรอกแต่ขณะนี้ต้องยอมรับข้อที่หนึ่งการเดินทางไปที่เชียงใหม่ก่อนหน้าถึงแม้จะยืนยันว่าเป็นการไปเยี่ยมบ้านเกิดและไปรักษาแพทย์ทางเลือกนี่ผมฟังจากมติยุติธรรมถูกไหมใช่ค่ะแต่ปรากฏไปพบปะผู้คนไปตรวจงานซึ่งเป็นงานที่คุณทักษิณอาจจะเริ่มมาไว้หรือลูกสาวผลักดันท่านผู้ชมที่เชียงใหม่ใช่ไหมขนาดเดียวกันเห็นผู้คนแห่แหงกันมาต้อนรับเมื่อวานนี้เข้าภายรักพักไทยรักไทยจุดสนใจไม่แต่เพียงรัฐมนตรีลาราชการไปต้อนรับคนเสื้อแดงมาต้อนรับหลังน้ำตากอดหอมแก้มแสดงถึงความนิยมชมชอบแล้วก็ส่งสัญญาณแล้วว่าสสพื้นที่ไหนอยากจะให้ลงพื้นที่ค่ะคุณทักษิณบอกรายงานข่าวระบุว่ามีกำลังใจเหลือเกินเมื่อได้ลงพื้นที่เห็นตัวอย่างจากที่เชียงใหม่ร่างกายมันแข็งแรงขึ้นมาเลยเพราะจิตใจดีใช่นั่นก็แปลว่าให้แจ้งความจำนงมาและคุณแพทองทานก็บอกแล้วแต่คุณพ่อใช่ไหมใช่ค่ะคุณแพทองทานยังบอกคุณทักษิณมาที่พักเมื่อวาน1บรรดาลูกพักเพื่อไทยมีกำลังใจนะ 2มีความฮึกเหิมแน่ละลูกพักก็ฮึกเหิมแล้วเดี๋ยวถ้าขอให้คุณทักษิณไปลงพื้นที่ถึงแม้คุณแพทองทานจะบอกว่ายังไงไม่ได้ไปในนามพรรคเพื่อไทยนะไปในนามคุณทักษิณอยากจะไปพบประชาชนมันจะมีผลในทางการเมืองไหมมีที่จะดึงคะแนนนิยมมีของพรรคเพื่อไทยซึ่งต้องยอมรับแล้วว่าถ้าดูจากโพลล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องไปเขามีทำโพลกันอีกแล้วเนี่ยนิยมของพรรคเพื่อไทยถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือลดลงนะคะและถ้าเป็นคุณทักษิณค่ะถามว่ากรณีครอบงำหรือไม่ประการใดไม่ครอบไปถามหรอกน้องไบรท์ถ้าเราจะพูดกันตรงๆไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกคือคราวที่แล้วเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่ก็ถูกยุบใช่ไหมค่ะคุณธนาธรก็ไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่ได้บอกคุณทักษิณจะไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้านะเอาก็ไปสิเนี่ยรออะไรแล้วคนหนึ่งแน่นมันถึงน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจอย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะดูภาพนี้ไปสักนิดนึงนี่คุณพิชชี่บอกสวัสดีค่ะสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วค่ะใช่นะฮะอันนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับชาว LGBT นะเนื่องจากว่าวันนี้มีการโหวตวาระ2วาระ3ก็คือผ่านเลยผ่านรวดเดียวแล้วคะแนนรู้สึกจะท่วมท้นมีคนไม่เห็นด้วยอยู่แค่ประมาณ10คนเท่านั้นเองจากสภา500นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับได้ดั่งใจที่ทุกคนคาดหวังวาดฝันกันเอาไว้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ไม่รู้อะไรดนใจเรื่องนี้เข้า Twitter ปั๊บทวิตพี่แขกเด้งปังขึ้นมาแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเป็นผลงานของทั้งสภาเป็นผลงานของทั้งสภาเสร็จแล้วคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยขอบคุณพรรคก้าวไกลครับขอบคุณพรรคก้าวไกลครับขอบคุณพรรคก้าวไกลครับไอ้เหี้ยโคตรแย่คือมองในมุมพี่แขกแกก็คงจะแบบว่าแกก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละแต่แกหากินกับ Twitter แกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแกก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมาอีล็อปนี้นะแต่ตั้งครอบครัวไม่ได้นะงงมากอ้าวมันร่างของใครผ่านอ้าวมันยังไงวะเนี่ยแต่สมรสเท่าเทียมในทวิตแย่งเคมกันใหญ่แต่ตั้งครอบครัวไม่ได้นะงงมากต้องผ่านสวอีกป่ะครับน่าจะผ่านหมดแล้วครับทวิตแกจ่ายโปรโมทป่ะแกไม่กดตามแต่เด้งบ่อยมากขอบคุณพรรคประชาชาติไม่ได้ไง คือเดี๋ยวนะร่างผ่านหมดคือแล้วมันตั้งครอบครัวไม่ได้มันหมายความว่าอะไร
คือมันจดทะเบียนกันได้แล้วอะไรคือการตั้งครอบครัวไม่ได้คืออะไรมันคืออะไรมันมีอะไรเป็นติดขบเคี้ยวไหนใครช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคุณนิโคลซินเหรอผมอ่านผิดขออภัยนะพี่ต้องดูรูปตอนประกาศไลน์อัพงาน Summer Sonic ไปประกาศกันที่รัฐสภาแล้วบรรยากาศตลกมากไม่ใช่เทศกาลดนตรีเลยแถมรูปที่ออกมาคอมเมนต์ตามสื่อต่างๆก็อ่านสนุกจ๊วบจ๊าบมันๆ เดี๋ยวนะไองาน Super Sonic ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นงานชื่อคอนเสิร์ตที่ซื้อจากต่างประเทศมาใช่มั้ยชื่อคอนเสิร์ตที่ซื้อไลเซนส์มาจากต่างประเทศแล้วก็คือมีการประกาศที่รัฐสภาเพราะมีคนต้องการจะเคลมว่ามันเป็นผลงานมันทำโดยหน่วยงานหรืออะไรสักอย่างให้มันเป็นผลสำเร็จจนได้แต่ผมเข้าใจแล้วว่าการจัดงานแถลงข่าวแบบนี้มันจะประดักประเดื่อนมากๆตรงที่ราชการและความบันเทิงมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ความบันเทิงร่วมสมัยแล้วกันนะเพราะว่าราชการมันก็จะมีความที่แบบมันก็จะมีความบันเทิงแปลกๆอยู่รับเลี้ยงลูกไม่ได้ค่ะกลายเป็นว่ารับเลี้ยงลูกไม่ได้ยังมีปัญหาเหมือนเดิมสินะประกาศทำเนียบรัฐบาลรูปที่มีรูปศิลปิน2ท่านบนสุดใช่ไหมมันมีรูปของ2คนเด่นกว่าอ๋อแล้ว2คนนั้นเป็นใครวะเดี๋ยวผมคงจะต้องไปหาดูเองแล้วล่ะงานบันเทิงควรให้เอกชนจัดแหละถ้าเกิดว่ามีรูป2คนใหญ่กว่าก็อาจจะมีเรื่องของความเลือกที่รักมักที่ชังมาเกี่ยวข้องหรือไม่แบบว่า2คนนี้เขาเป็นใครหรออะไรอย่างงี้ผมยังไม่รู้นะผมยังไม่เห็นผมก็แค่เดาๆอ่านจากคอนเท็กซ์รูป2คนนั้นบอกเลยว่าพีคเดี๋ยวผมหาดูแล้วแหมพอมาบอกว่าพีคนี่กูกระตุกความแบบว่าอยากรู้ขึ้นมาเลยคุณเฟลงานอะไรนะซุปเปอร์ทักษิณเอาไว้ก่อน Sonic รัฐสภาอาจจะเจอไหมไหนวะบอดี้สแลมนำทัพศิลปินดังมาเยือนทำเนียบรัฐบาลร่วมแถลงข่าวไอ้ยะเดี๋ยวเห็นแต่หน้าพี่ตูนเป็น TikTok ยังไม่เห็นเรียกว่าเป็น image ไหนวะเอา Summer Sonic ไม่ใช่ Super Sonic Summer Sonicซูเปอร์โซนิกกูก็เป็นอะไรไปแล้วเนี่ยซุปซัมเมอร์อย่างจะซูเปอร์อีกซูเปอร์โซนิกนายกจัดแถลงซูเปอร์โซนิกไหนดูสิจึกรูปมันจะอยู่เกือบติดเพดานเลยครับรูปเป็นอะไรวะติดเพดานไหนวะซัมเมอร์โซนิกไม่เห็นมีรูปโปรโมทเลยเห็นมีแต่รูปนายกโอเคพี่ตูนไปจริงๆรูปโปรโมทอยู่ไหนเนี่ยเทศกาลดนตรี Summer Sonic พร้อมลุย Summer Sonic Check in Chill Summer Sonic 2023ไม่ใช่นี่มันปีที่แล้วครั้งแรกในไทยนี่วะหาไม่เจอเดี๋ยวนะรูปที่มีทุกบ้านนะนะฮะใช่หรอใช่เดี๋ยวเกี่ยวอะไรกับเขาเกี่ยวหรอนี่เลื่อนมาผมเห็นหน้าคุณ fucking hero v violet นักร้องคนนู้นคนนี้ต้องขออภัยนะผมก็ไม่ได้รู้จักนักร้องใหม่ๆนะแต่ผมไม่เห็นรูปโปรโมทไม่เห็นรูปโปรโมทเลยแถลงข่าวหาไม่เจอเลยแต่เห็นฉากหลังสีม่วงๆส้มๆส่งลิงก์ไปได้ไหมต้องส่งทาง Discord หรืออะไรแบบนี้นะครับ Summer Sonic Bangkok ครับชื่องานโอเคครับ Summer Sonic Bangkok Bang ไหนก็ยังไม่เห็นป้าย official โปรโมทอยู่ดี
เห็นรูปของที่ The Matter เอามาลงก็มีนักร้องญี่ปุ่นกับนักร้องฝรั่งหัวทองๆคล้ายๆ Eminem ยาโซบิมาไทยก็ยังก็โอเคเห็นรูปโปรโมทซึ่งนู้นนี้เขาทำกันอ่ะเดี๋ยวผมเช็คใน Discord ซิมีคนส่งมานะดูหน่อยสิดูหน่อยสิ มีหน้าทำไมมันไม่เห็นมันมีการโดนแคปออกมันคือเขาตัดเพราะว่ามันสูงเกินไปไอ้รูปที่เป็นอยู่ในภาพข่าวเขาก็ถ่ายกันออกมาสวยนะเห็นแต่เวทีเห็นที่นั่งคนอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่พอภาพรูปถอยออกมานี่น่าสนใจถอยออกมานี่มุมน่าสนใจเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านโพสต์เพราะว่าเขามีคอมเมนต์กันแต่ว่าผมไม่แชร์ให้ดูแล้วกันว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของใครนะครับอัพให้ใน Discord เห็นแล้วครับเห็นแล้วเรียบร้อยอันนี้คือความเห็นแบบนิสัยเสียการไปหยิบจับงานอย่าง Summer Sonic มาเป็นความภาคภูมิใจของรัฐบาลจากการซื้อไลเซนส์มาเราไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาคภูมิใจได้อย่างเต็มที่ไหมถ้าเทียบกับงานที่คนไทยทำและพยายามหาไลเซนส์ของตัวเองให้ชัดเจนมาตลอดหลายปีอย่างมาหรสพนี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะ MAHORASOP ซึ่งดูแล้วอาจจะไม่ใช่เทศกาลดนตรีของวงที่คนทั่วไปจะสนใจแต่การเลือกทิศทางที่มีกลุ่มคนชัดเจนมันก็ดึงดูดคนเข้ามาเทศกาลจนมีแฟนของเทศกาลกล้ากดซื้อบัตรบลายทิเก็ตเพราะความเชื่อใจแบบไม่ต้องแย่งชิงพื้นที่กับเวทีอื่นของไลน์อัพในทางกลับกันถ้ารัฐอยากจะสนับสนุนเทศกาลเหล่านี้ที่มีอยู่แล้วเราลงไปช่วยสนับสนุนในการประสานงานอำนวยความสะดวกเรื่องต่างๆโดยเฉพาะความยุบยับทางราชการทั้งหลายที่อาจจะมีประโยชน์มากกว่าโอเคผมเข้าใจพอยต์ของคนที่เขาอยากจะสื่อแล้วแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับรูปที่มีทุกบ้านนะคือเขาก็คงมีประเด็นในลักษณะว่างานนี้มันเป็นงานซื้อลิขสิทธิ์ต่างประเทศสรุปสุดท้ายเจ้าของงานรวยเหมือนเดิมแทนที่คุณจะปั้นงานของประเทศไทยแล้วให้มันเป็นสมบัติของชาติหรือของคนในชาติแล้วคุณก็ได้ผลประโยชน์ทางภาษีหรือได้ผลหมายถึงว่าบริษัทที่เป็นของคนไทยเขาก็จ่ายภาษีคืนรัฐหรือว่ามันพอมันมีกิจกรรมเกิดขึ้นแล้วร้านรวงอะไรต่างๆมันได้รับผลประโยชน์อีกต่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ถ้าอย่างนี้เข้าใจได้เขาคงควิกวินละมั้งไม่รู้สินะให้ผมเดาใจเขาว่าแบบเขาคงจะควิกวินแหละอยากให้แบนวงต่างชาติไปหรือเปล่าอันนี้แหละที่โพสต์ผมบอกว่างานไม่มีดราม่าแต่คนมันจะมีดราม่าให้ได้มุมกล้องมันถ่ายใกล้ๆนั่นแหละครับคือก็ถามว่ามันจำเป็นที่จะต้องเป็นดราม่าไหมเอาจริงๆผมคิดว่าความคิดเห็นของคนที่เขาโพสต์เรื่องนี้มาก็ไม่ใช่ว่าเขาปรารถนาดีนะครับผมเชื่อว่าเขาปรารถนาดีนะแต่ว่ามันก็คงจะตัดสินรัฐบาลจากการทำงานนี้งานเดียวไม่ได้แหละเพราะว่าจริงอยู่ว่างานของไทยที่มันทำและอยากต้องการรับแรงสนับสนุนก็มีเช่นกันเขาก็ทำควรจะทำส่วนการดึงงานระดับโลกอ่ะมันก็ได้ชื่อเสียงในการ PR มันก็มีประโยชน์เหมือนกันทีนี้ว่ามันอยู่ที่ว่าเขาจะทำได้มากน้อยขนาดไหนเขาจะทำบ่อยแค่ไหนเขารักการจัดคอนเสิร์ตขนาดนั้นไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคืออันเนี้ยถ้าเปรียบเทียบเป็นวงการเกมก็ลองนึกสภาพกันดูว่าถ้ามันมีงานเกมที่แบบเฮ้ยเราจะจัดงานเกมเพื่อสนับสนุนทีมพัฒนาในประเทศไทยเว้ยแล้วก็มีทีมพัฒนาในประเทศไทยไปกันหมดเลยกับอีกงานหนึ่งเราจะเชิญ Sony Nintendo Microsoft EA Ubisoft From Software Square Enix เชิญเดฟ AAA ทั่วโลกมาเลยกับอีกงานหนึ่งเป็นงานเดฟไทยงานเดฟไทยเหนื่อยนะเหนื่อยในลักษณะที่ว่ามันหาไอบอลยากมันดันยากมันเข็นยากแล้วถามว่าทำอะไรแล้วมันดีกว่ากันนะมันก็ผมคิดว่ามันก็ต้องหาจุดบาลานซ์นะครับทำให้มันเชื่อมโยงกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะวงต่างชาติก็เริ่มมาเยอะแล้วนะถ้าเป็นอินดี้สมัยนี้หายใจยังเป็นดราม่าเลยโอเคสรุปงาน Summer Sonic นะฮะก็มีเรื่องการแย่งซีนกันเกิดขึ้นนิดหน่อยสำหรับรูปถ่ายส่วนเนื้อหาของงานดราม่าก็จริงๆก็เฉยๆแล้วกันเขาทำออกมาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะ
อันนี้ก็จะยังกองเชียร์เยอะเหลือเกินผมใช้คำว่าผู้ติดตามได้เลยเป็นคนใกล้ชิดปัจจุบันเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีพาณิชย์พี่อ้วนเหรอให้ดูบรรยากาศการบ้านการเมืองชอบคอมเมนต์ว่าเน่งเน่งซองคืออะไรเน่งเน่งซองคือผมอ่านว่ายังไงเนี่ยหนุ่งซองคืออะไรเพลงอะไรน้อ112คือ112ค่ะของเยอะ112ไอ้ย่อมาจากอะไร112ฮะองค์เองยังบอกเลยคงไม่ต้องแปลมั้งคะฮะอะไรองค์เองยังบอกเลยค่ะฮะองค์เองยังค่ะคนเยอะน้องไบรู้ไหมตึก AOI ย่อมาจากอะไร AOI อ๋อโอเคอันนี้รู้ละอิงโอ๊กเอ็มอะไรของเขาอ่ะเขาเคยเล่าให้ฟัง AOI หรือ IOOI AOI ค่ะโอ้ย OAI ขอ OAI เห็นไหม OAI ลำดับผิดโอ๊กเอ็มจำง่ายๆก็คือโอ๊กเอ็มอิงค่ะ OAI ย่อมาจากโอ๊กเอ็มอิงค่ะนี่ตึกนี่ไงโอเคเราเห็นแล้วแหละว่าคนแน่นล้นหลามไม่กลัวติดชงติดเชื้ออะไรนะเฟือกเฟือกก็ไม่ต้องใส่แล้วนะไปตัดผมตัดผมอะไรเนี่ยเยี่ยมครับสุขภาพดีวันดีคืนมันมีอีกด้านหนึ่งคุณธนาธรด้วยเหรอต้องไปตามเขาด้วยเหรอเนี่ยเรื่องเกียรติซึ่งก็ถูกมองเป็นผู้นำจิตวิญญาณของทางอีกฝากหนึ่งค่ะข่าวดันออกมาบอกว่าวันก่อนที่ไปเจอกับแกนนำพรรคก้าวไกลโดยบังเอิญแล้วพูดว่าคงจะถูกยุบแน่แล้วคงจะต้องช่วยให้บรรดากรรมการบริหารตามไปช่วยน้องๆที่พักใหม่จำได้ไหมค่ะเมื่อวานนี้คุณธนาธรนี่ต้องออกตัวเลยเดี๋ยวเกรงจะถูกหาว่าครอบงำไงคุณธนาธรบอกไม่ได้ติดตามเลยนะค่ะหรือยังไงน้องไบรท์ใช่ใช่คุณธนาคือเมื่อวานมีเสียงไหมอ่ะค่ะมีเสียงคุณธนาธรเอาฟังซิโอ้ยสัมภาษณ์คุณชัยธวัฒน์ดีกว่า อย่ามายุ่งกับกูศาลรัฐธรรมนูญนะคะมองว่ามันเร็วเกินไปหรือเปล่าคะไม่ได้ตามเลยเรื่องถึงไหนแล้วมั้งลูกเหมือนว่ามันเป็นการเร่งรัดอะไรนะการเร่งรัดที่ส่งเรื่องโอ้โหผมไม่แม่นในเรื่องกระบวนการเลยเนาะถามคุณชัยธวัฒน์ถามคุณพิธาดีกว่าแล้วกังวลอะไรไหมคะไม่มีความกังวลแล้วขอบคุณมากเดี๋ยวโดนจับผิดบอกให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์แทนนะคะไปถามคุณชัยธวัฒน์ดีกว่าผมไม่ได้ถามอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ะไม่แม่นเรื่องกระบวนการให้ไปถามคุณชัยธวัฒน์หรือไม่ก็คุณพิธาดีกว่าคุณประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านคุณประกรณ์อาวุธอุดมพิพัฒนสกุลใช่ไหมใช่ค่ะคือคุณประกรณ์วุฒิพูด2ประเด็นนะคะประเด็นที่1ที่มีข่าวหลุดออกไปเรื่องชื่อพรรคว่าจะชื่อพรรคก้าวใหม่ก้าวใหม่ยังไม่มีชื่อนี้ไม่รู้เอามาจากไหนกับอีกประเด็นนึงที่พูดก็คือประเด็นเรื่องของคุณธนาธรนี่แหละค่ะที่เหมือนกับมีข่าวหลุดออกมาว่าคุณธนาธรไปกำชับว่าถ้าก้าวไกลถูกยุบให้ไปอยู่พรรคใหม่ด้วยกันคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าน่าจะเป็นคำพูดของคุณชัยธวัฒน์มากกว่าเห็นไหมเป็นคำพูดที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการประชุมสามัญของพรรคก้าวไกลเดือนเมษาก็ไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคแต่อย่างใดก็คือยังคงเป็นชุดนี้เหมือนเดิมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณธนาธรนั่นจะผิดนะใช่ค่ะน่าจะเป็นคำพูดคุณชัยธวัฒน์กรณีถ้าถูกยุบอะนะค่ะใช่ไหมแล้วก็ชื่อพรรคที่ชื่อก้าวใหม่เนี่ยยืนยันยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องนี้ท่านผู้ชมนี่พอเห็นความเคลื่อนไหวของสองพรรคแล้วบุคคลซึ่งถูกมองว่าเป็นผู้นำจิตวิญญาณของสองพรรคการเมืองนี้จบสำหรับคลิปนี้สั้นจังไหนดูซิมีประเด็นอื่นใดหนุ่มโพสต์คลิปกัญชาเสรีเด็ก10กว่าปีล้อมวงเสพกัญชาบ้าบอจริงๆนายกฉุนสื่อจี้ถามที่มาเงินดิจิตอลขออย่าทำให้สับสนเปิดไทม์ไลน์ล่าสุดโกรธเขาด้วยเหรอไหนโกรธแล้วฟังหน่อยสิเอาตลาดที่มันบูมอยู่ช่วงหนึ่งตลาดใหญ่ๆอ่ะท่านผู้ชมช่วยบอกเข้ามาชิดนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมบอกเป็นทุกที่เลยตอนนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยก็เงียบมากตลาดหน้าเซียรังสิตไม่มีคนเลยคงเงียบยาวไปถึงไตรมาส 4 ได้เงินดิจิตอล10,000ก็จะได้คึกคักกันขึ้นมา
แสดงความเห็นนี่ไม่ธรรมดานะแฟนรายการพี่เนี่ยเฮียสอกูนี่เอกการละครเหมือนกันนะอย่าลืมนี่ตั้งแต่จัดรายการมาพี่จำได้ว่าตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วสั่งตะไคร้มาเกือบปีแล้วยังไม่เคยเอามาเลยเอามาให้สับพร้อมเขียงและมีดนะคะไหนเงียบไหมตลาดนัดต่างๆท่านผู้ชมอยากจะถามเป็นข้อมูลต่างจังหวัดก็เงียบคนขายไม่คนขายก็ไม่ได้คนเดินแต่ไม่ซื้ออ๋อตลาดจอร์จแฟนแดนเนรมิตก็เงียบใช่ไหมคะอืมเนี่ยคือมันจะเป็นรูปธรรมทางเศรษฐกิจเลยนะว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตค่ะอุ้ยเอาใช่ไหม ไหนตลาดบางมดก็เงียบค่าที่ขึ้นนี่บางคนก็บอกเป็นเพราะค่าที่นี่ที่ไหนก็เงียบตลาดนัดคือเงียบเนี่ยมันผิดกับคำว่าตลาดนัดแล้วต้องไรตลาดนัดแปลว่าต้องไม่เงียบนะใช่เขานัดนานๆมาทีตามรอบของเขาเงียบเป็นทุกที่ขอบพระคุณทุกท่านมากที่กรุณาแจ้งเข้ามาเราต้องรอไตรมาส4แล้วเหรอตลาดนัดถึงกลับมามีชีวิตชีวานี่อย่าสับสนนะเมื่อวานนี้ท่านนายกอ่ะคือนักข่าวก็คงยังไม่ได้คำตอบจากคุณจุลพันธ์ไงที่แถลงวันก่อนเรื่องอย่างเอิญเนี่ยรู้แล้วไทม์ไลน์ว่าเดี๋ยว27มีนาคือวันนี้ใช่ไหมน้องใบวันนี้จะประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่วันนี้ประชุมบอร์ดชุดใหญ่แล้วก็จะประมวลอีกทีนึงแล้วจะประชุมอีกทีนึง10เมษายนซึ่งจะสรุปแหล่งที่มาของงบประมาณรวมถึงเงื่อนไขทั้งหมดคำตอบทั้งหมดมันจะอยู่ที่10เมษายนถูกไหมว่าจะใช้วิธีไหนแหล่งเงินจากไหนเห็นไหมแหล่งที่มาก็ประมาณเงื่อนไขทั้งหมดและเสนอครม.ปลายเมษาไตรมาส 3เปิดให้ทองทิพย์ลงทะเบียนไตรมาส 4ถึงมือประชาชนเงินที่จะต้อง 10,000 บาทนักข่าวก็ยังไปถามไงคืออยากรู้ก่อนท่านนายกคงอยากให้ฟังการแถลงของ BOI กับหม่อมหลวงที่ปรึกษาท่านนายกที่ปรึกษานายกที่เดินทางไปกับนายกทุกครั้งเลยนะหม่อมหลวงชโยธิกรีดากรจำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะปรากฏว่านักข่าวตามท่านมาถามนักข่าวพยายามจะบอกนายกก็บอกทำไมไม่ไปฟังเขาแถลงแล้วยังมาบอกนะว่ารัฐบาลไม่มีผลงานนั่นน่ะเขาแถลงอยู่ทำไมคุณไม่ไปฟังเพราะถูกกันแน่กันแน่มาตลอดเสมอมาใช่ไหมว่าเนี่ยโมจะไปต่างประเทศอยู่ในประเทศไทยกี่เดือนเท่านั้นเองไม่ใช่อะไรนะเป็นนายกมา6เดือนไปต่างประเทศมากี่ประเทศท่านนายกก็มอบหมายและตกลงเป็นการแถลงโดยหม่อมหลวงชโยธิศใช่ไหมใช่ค่ะหม่อมหลวงชโยธิศกรีดากรให้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นประธานหอการค้าไทยแล้วก็เป็นเลขา BOI ด้วยอีกท่านหนึ่งคุณนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขา BOI นั่นปรากฏว่าท่านผู้ชมนักข่าวก็ตามท่านนายกออกมานายกก็บอกไม่ฟังเหรอแล้วเดี๋ยวจะหาไม่มีผลงานนะนักข่าวบอกเอาเข้าอีกทีมนึงทำเนียบเนี่ยฟังเสียงรู้สึกจะเป็นลุงฟ้านะบอกว่ามีอีกทีมนึงเขาเป็นทีมเศรษฐกิจเขาจะลึกซึ้งกว่านะอาจจะมีอยู่คนหนึ่งดันถามท่านนายกเงินดิจิตอล 10,000 บาทแหล่งที่มาของเงินนั่นดูอีกทีนึงก็ได้นะตาลุงไม่ได้ฟังเหรอฟังมีคนอีกทีมนึงค่ะนี่ทีมทำนายกถ้าถามทุกคนว่ามีผลงานอะไม่ฟังคำถามอะไรอยู่ได้โมโหซะแล้วคือเข้าใจนะว่าคือผมก็อธิบายแล้วไงครับว่าผมมีผลงานอะไรมาบ้างครับผมจัดงานแถลงข่าวแล้วอ่ะแล้วเหมือนคุณกวนตีนอ่ะคุณเดินมาถามผมอีกว่ามีผลงานอะไรอะไรเงี้ยไม่ไปฟังอ่ะอะไรเงี้ยแต่ต้องขอประทานอภัยจริงๆนะฮะผมรู้สึกว่าบุคคลสาธารณะที่ตอบคำถามแบบเนี้ยมันไม่ค่อยโอเคอ่ะคือมันหงุดหงิดก็ต้องทนว่ะก็ตอบไปเถอะจะเลี่ยงจะเบี่ยงหรือหาวิธีพูดให้มันซอฟหวานหวานเย็นเย็นเข้าไว้แหละพออารมณ์เสียมามันไม่ค่อยเป็นผลดีกับตัวเองอ่ะผมว่านะโบโหเสร็จไปดูบอลไทยก็แพ้เนึกถึงตอนดูไลฟ์ผลการเลือกตั้งเพื่อไทยแพ้ก้าวไกลแล้วนักข่าวไปถามสัมภาษณ์คุณเศรษฐาโมโหใส่เขาก็มีจังหวะที่เขาแบบหน้าตึงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ได้เห็นกันอยู่เนืองๆนะอาจจะไม่ได้บ่อยแต่ก็มีให้เห็นเนืองๆแหละถ้าจี้ถูกจุดก็ตึงขึ้นมาเหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราจะโดนไหมเข้าใจว่านักข่าวกวนตีนแต่เรชั่นแนลก็ดีกว่าอิโมชั่นแนลเลยนะนักข่าวเขาอาจจะไม่ได้กวนตีนก็ได้นะครับคือนักข่าวอาจจะไม่ได้กวนตีนก็ได้เพราะว่ามันไอ้ที่เขาแถลงข่าวแถลงกันอยู่มันก็มีคนไปฟังแต่ว่าไอ้คนเนี้ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงคือถ้าเขาจะบอกว่า
แทนที่เขาหรือเขาสนิทกับนักข่าวผมไม่รู้นักข่าวจะเพื่อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาสามารถบอกได้ว่าถ้าถามถึงผลงานของรัฐบาลนะครับในตอนนี้เลยนะครับด้านในนะครับมีการแถลงข่าวอยู่นะครับเชิญฟังด้านในได้นะครับผมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดไปสิใช่ป่ะก็ตอนเสียเรียบร้อยแล้วนะครับแต่แป๊บเดียวนะกลับไปก็ชวนนักข่าวกินข้าวปกติใช่เพราะพอท่านเดินเข้าไปในซุ้มแล้วท่านไม่เปิดตู้ไอติมอะค่ะไอติมถังอะไอติมหมดท่านก็ยิ้มนะคะนี่ประมาณว่าถามให้สับสนหรือไปพูดให้สับสนเขาแถลงชัดเจนแล้วเรื่องไทม์ไลน์แต่ที่มันยังไม่ชัดมันก็คือแหล่งเงินไงสรุปคือเรื่องเงื่อนเวลาเนี่ยบอกแล้วว่าถึงสิ้นปีแต่แหล่งเงินเนี่ยยังไม่มีการฟันธงอันนี้ก็ถ้าแหล่งเงินมันยังไม่มีการฟันธงมันจะแจกสิ้นปียังไงวะเพราะว่าไอ้แหล่งเงินนี่มันก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาแบบตกลงมึงจะกู้มึงจะไม่กู้มึงจะไปเอางบ2ปีค่อมกันมึงจะไปขอธนาคารหรือขอเงินหน่วยงานหรือมึงจะไปเอาเงินเย็นที่ไหนถ้าเรื่องนี้มันจบไม่ลงอ่ะแล้วมันจะปลายปีได้ยังไงวะคือถ้าเรื่องนี้ประชุมกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วนึกออกปะกว่าจะนี่จะกลางปีแล้วนะเว้ยจะเมษาเดี๋ยวพูดกลางปีก็เวอร์ไปเพิ่งจะเดือน3นี่มันเขาจะเมษาแล้วเว้ยตอบที่มาของเงินไม่ได้เลยโมโหกบเกินไว้ก่อนคือเอาจริงใจผมอ่ะผมค่อนข้างจะเชื่อทาง3ผู้เฒ่าแล้วล่ะที่เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วน่าจะไม่ได้ทำหรอกหาทางลงเงินสวยๆแล้วกันก็ซึ่งผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะไม่ได้ทำก็ไม่ได้คาดหวังมันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว1ผมไม่ได้คาดหวังจะเอาเงินหมื่นดิจิตอลแต่ถ้าได้ก็เอาเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ถ้าจะไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้ว2ผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เงินนี่มันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันจะแก้ปัญหาอะไรมันแก้อะไรได้เหรอแก้ไม่ได้หรอกสวัสดีครับพี่กู้ตั้งแต่ได้กิฟต์ซับมาผมไม่เคยเข้ามาทันพี่ไลฟ์เลยอ๋อพอดีว่าการไลฟ์ของผมในช่วงประมาณ 3-4 วันนี้มันมึนๆงงๆนิดนึงครับผมไปไลฟ์มีงานแบบงานจ้างเนาะเราก็ไปทำงานจ้างด้วยเมื่อวานนี้ผมไปไอ้นี่มาไปงาน Talent Showcase งานประกวดเกมระดับนักเรียนอะไรเงี้ยเป็นพิธีกรก็สนุกดีไว้มาเล่าให้ฟังแล้วก็ที่ผ่านมาก็เป็นไลฟ์เกมไปสักหลายวันด้วยอะไรทำนองนี้นะไลฟ์หลายที่เลยไม่ได้ไลฟ์ของตัวเองแก้ปัญหาผมไม่มีตังค์ซื้อเกมได้อ๋อคือจริงๆอ่ะอยากจะทำเรื่องประเด็นโลนินและดากอนด็อกมาดาดราม่าด็อกมาเอาไว้เดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันเดี๋ยวทำเป็นสคริปต์ข่าวดีกว่าสภาก็ไม่ยืนยันว่ายังจะกู้ไหมหรือจะใช้เงินงบประมาณหรือจะเป็นส่วนผสมผสานหลุดปากพูดไปแล้วเดี๋ยวโดนด่าว่าทำให้สับสนใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณศิริกัญญาในเพจเรื่องเราก็เกิดไปโพสหาว่าพี่ตามหาไปต่างประเทศค่ะมีหน้าค่ะไปออสเตรเลียใช่ไหมคุณใหม่เนี่ยเหรออย่างนั้นเนี่ยคุณศิริกัญญาจะต้องมีความคิดความเห็นแล้วหลังจากที่นักข่าวคุณจุลพันธ์แถลงนักข่าวต้องวิ่งไปหาคุณใหม่แล้วค่ะไปออสเตรเลียใช่หรือเปล่าใช่ออสเตรเลียเดี๋ยวกลับมารอดูวันนี้ประชุมบอร์ดชุดใหญ่ค่ะ100หน่วยงานใช่ไหมที่ถามความเห็นไปก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะรอให้ส่งคำตอบมาตอนนี้มีทยอยมาบ้างแล้วมันจะต้องรับความคิดเห็นกันเป็น100หน่วยงานเลยเหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยผมว่าไม่ใช่อ่ะผมว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอย่างว่าแหละอันนี้มันอาจจะเป็นแค่กระบวนการขั้นตอนทำให้มันถ่วงเวลาทำให้พวกคุณลืมคือทำให้มันเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวแต่ก็ไม่ได้สำเร็จอะไรขึ้นมานะแล้วก็ซื้อเวลาไปด้วยแล้วก็ทำให้คุณลืมเบื่อไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้พี่กู้เขาแมสแล้วยังผมยังห่างไกลอะคำว่าแมสเป็นแผนของพี่จุลพันธ์แถลงตอนพี่ใหม่ไม่อยู่สินะ เขาคงไม่ได้วางแผนกันขนาดนั้นหรอกมั้ง
แล้วแต่ว่าส่งคำตอบได้วันสุดท้าย29มีนาคมแต่วันนี้เนี่ยรายงานปปชแบบที่เป็นทางการนะคะจะเข้าที่ประชุมบอร์ดดิจิตอลชุดใหญ่ใครเจอคุณจรพันธ์ฝากถามหน่อยนักข่าวถ้ามีโอกาสได้ติดตามรายการเล็กๆรายการนี้ถามสักนิดนึงจำได้ว่าไม่ต้องลงทะเบียนประชาชนไม่ใช่เหรอแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่คุณจุลพันธ์วันที่แถลงอะค่ะคุณจุลพันธ์พูดว่าลงทะเบียนร้านค้าและประชาชนและลงทะเบียนประชาชนท่านพูดเองก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่านะคะคือผมจำได้ว่าไม่ต้องนะเดิมอะไม่ต้องลงเดิมไม่ต้องลงใครได้สิทธิ์ก็คือจะอัตโนมัติเลยแต่มันอาจจะมีกรณีที่คนที่ไม่มีมือถือจะต้องไปแสดงตัวนั้นอะซึ่งต้องมีบัตรคู่กับ QR code หรืออะไรสักอย่างในช่วงแรกเลยที่ออกมาแต่ไม่น่าลงทะเบียนนะหรือเปลี่ยนสูตรไปแล้วไม่ที่ผมจะพูดคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้โฆษกพรรคของคุณต่อมาแถลงมิจฉาชีพมาเริ่มแล้วอย่างที่บอกมิจฉาชีพเนี่ยติดตามข่าวยิ่งกว่าเราอีกคุณดนุพรบุญการเมื่อวานโฆษกพรรคเพื่อไทยต้องแถลงแถลงเลยนะตอนนี้มีคนไม่หวังดีส่งข้อมูลเท็จไปยังประชาชนให้กรอกข้อมูลรับเงินค่ะนี่ไงให้กรอกข้อมูลรับเขายังไม่เปิดซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงรัฐบาลยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนรับเงินดิจิตอลแต่อย่างใดนะคะใครที่ได้ขอให้รู้เลยว่ามิจฉาชีพอย่าไปหลงเชื่อแต่แน่นอนใครที่ได้ว่ากรุณาลงทะเบียนกรอกข้อมูลเพื่อจะรับเงิน 10,000 บาทใครไม่อยากได้ใช่แต่ขอให้รู้นี่โฆษกพรรคแถลงเลยอย่าไปหลงเชื่อไปกรอกหรือไปโหลดแอปใดๆในโทรศัพท์นะคะผมขออนุญาตนะไอ้เรื่องเงิน 10,000 ดิจิตอลนี่นะจนกว่ามันจะมีออฟฟิเชียลแบบว่าอะไรที่มันเป็นน้ำเป็นเนื้อและเป็นความคืบหน้าจริงๆเนี่ยกูเอียนกับมึงมากเลยกูจะอ้วกแล้วกูจะไม่ฟังแล้วคือเพราะว่าในใจก็คิดอยู่แล้วว่ามันคงจะไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นช่างแม่งเถอะช่างแม่งก็ได้ไหมช่างแม่งเถอะนะมันทำเหมือนพายเรือในอ่างชิบหายเลยแบบวนไปวนมาถามความเห็นไม่ได้อะไรสักอย่างเลยปัญหาเยอะๆมิจฉาชีพออนไลน์เยอะครับเหมือนโยนไปไกลๆให้พ้นตัวก่อนพอครบกำหนดค่อยเลื่อนใหม่ทำนองนั้นแหละแม่งอะไรก็ไม่รู้คุณกู้ดูโชกุนตอนใหม่หรือยังครับยังเดี๋ยวผมจะไปดูหลังจากที่ปิดไลฟ์วันนี้แหละใจเย็นๆนะคุยหลังดูจบเดี๋ยวจะค่อยๆคือต้องกลับไปคือแม่งเป็นเรื่องที่ทำสคริปต์ยากแล้วผมการละครแบบตอน House of Dragon ไม่ไหวแล้วแล้วมันไม่ได้ทำนานมันรัสตี้มันแบบจะเขียนยังไงดีว่าช่วงนี้มันมีงานอื่นเยอะแต่เดี๋ยวจะพยายามทำอาจจะไม่ได้ยาวแบบโหดูชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้นะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำนะครับเงินหมื่นไว้ก่อนก็ได้แก้ปัญหาตรงจุดอื่นก็ได้ไม่ทำอะไรสักทีก็เสร็จมิจฉาชีพเรื่อยๆไม่สปอยนะแต่ผมชอบมากโอเคคลิปที่ทุกคนถามหากันฟังคือวันนี้บอกก่อนมันมีงานเป็นงานเสวนาวิชาการเสวนาวิชาการนะหัวข้อก็คือว่าพรรคการเมืองสร้างชาติอันนี้กกต.จัดขึ้นโดยกกต.คณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะคือเนี่ยเสวนาเรื่องพรรคการเมืองสร้างชาติแล้วก็จะเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจการพรรคการเมืองภายในเอาใครมาบ้างเนี่ยโฟกัสหลักมันอยู่ที่เวทีเสวนานี่แหละก็วันนี้คนมาร่วมงานเยอะนะครับคนการเมืองเนี่ยสสหลายพรรคก็มาส่วนบนเวทีก็อย่างที่เห็นแล้วครับมีคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมีอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินท์จากเพื่อไทยมีคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะครับจากภูมิใจไทยแล้วก็มีอาจารย์วุฒิสันต์ตันไทยอดีตเลขาพระปกเกล้า4คนนี้ขึ้นมาคุยกันบนเวทีมีอาจารย์วีระธีรพัฒน์เป็นผู้ดำเนินรายการแต่ผมจะขอโฟกัสไปที่คุณชัยธวัฒน์เป็นหลักเพราะว่าเนื้อหาที่ปรากฏผ่านปากคุณชัยธวัฒน์2เรื่องใหญ่ๆน่าสนใจนะครับปรากฏพอมาถึงคิวของคุณชัยธวัฒน์อาจารย์วีระก็คุณท็อฟฟี่บอกไม่1ชั่วโมง45นาทีก็ได้หย่อนไป15นาทีเท่านั้นเองใช่มั้ยคุณท็อฟฟี่คอยดูสันดานอย่างอีกู้เนี่ยเดี๋ยวพอถึงเวลาทำจริงๆอ่ะมันก็ตอแหลอีกแหละคือมันก็แบบว่ามันก็แสดงแลบแสดงไปอีกแหละนะก็ยกให้เลยเปิดมาปรากฏว่าแค่เปิดมานี่นะฮะประโยคแรกเนี่ยแกก็เอาเลยแกก็เอาเลยฮะลองไปดูว่าแกพูดอะไรนะเล่นอะไรใครแซวอะไรใครลองไปฟังดูฮะแซวอันแรกเลยผมก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก่อนนะครับที่ยังให้เกียรติเชิญพรรคการเมืองที่กตเองเห็นว่ามีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองนะครับแล้วก็เสนอให้ยุบพรรคซึ่งหมายความว่าในแง่นี้คนนี้เนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนนั่งหน้าเนี่ยคนเสนอไม่พูดถึงเราพูดถึงในแง่ระบบโดยตำแหน่งครับซึ่งในแง่นี้หมายความว่าไงครับหมายความว่าพรรคการเมืองพรรคนี้ไม่น่าจะมีบทบาททำให้การเมืองดีแล้วก็สร้างชาติด้วยในทางตรงข้ามเราถูกมองว่าเป็นพรรคการเมืองที่กำลังทำลายชาติแล้วก็สร้างการเมืองที่ไม่ดีซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมีนัยยะที่เป็นประเด็นสำคัญอยู่นะครับประโยคแรกก็เอาเลยฮะขอบคุณที่ยังเชิญมาพักนี้มันปากแซบกันทุกคนขอบคุณที่กกต.เช
ชิญพรรคการเมืองที่กกต.เห็นว่าล้มล้างกับบกครองและกกต.เป็นคนยื่นขอให้ยุบแสบจริงๆโอ้โหและอาจารย์วิระแกก็เป็นนะแกปั่นต่อนะขยี้อีกแถวหน้าเลยครับที่ผมกกต.แถวหน้าเลยวันนี้มากันครบเลยคุณอิทธิพรคุณแสวงคุณแสวงเลขากกต.ผมจะไปเรียกแกนแสวงตลอดคุณแสวงนะฮะเลขากกต.นั่งกันอยู่ครบครับอาจารย์วิระบอกนี่คนนี้ต้นเหตุไม่ใช่ผมนี่แต่วันนี้นะคือปกติคนเนี่ยจะสังเกตว่าคุณจตุรวัฒน์แกเป็นเคยเรียกอะไรนะโคล่าหรอโคล่าแกจะหน้านิ่งแกไม่ค่อยมีอารมณ์วันนี้จังหวะที่แกพูดอ่ะดูตาแกสิดูรอยยิ้มแกสิลองดูอีกทีนะไม่ต้องปล่อยเสียงก็ได้ดูจังหวะรอยยิ้มกับสายตาที่แกส่งมาถึงกกต.ตั้งใจอ่ะโอ้โหจิกสุดๆผมสังเกตเอาจริงๆปกติแกหน้าก็ไม่มีอารมณ์วันนี้แกจิกสุดๆเต็มที่อ่ะนี่คือภาษาวัยรุ่นคือลากออกมาตบกลางสี่แยกขนาดนั้นเลยเออกลางเวทีอ่ะแล้วเวทีกกต.ด้วยไงใช่คาบ้านหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับไม่ได้อยู่เจ็บเมื่อวานเออนี่ลากมาเสียบเลยใช่ดอกนี่แค่ดอกแรกนะเปิดมาพอถึงจังหวะของคุณชัยวัฒน์นี่แค่ดอกแรกแกก็จัดก่อนเลยบอกขอบคุณนะครับที่ยังเชิญมาทั้งที่เห็นว่าพรรคเราเป็นพวกเข้าขายล้มล้างการปกครองเนี่ยก็ยังเชิญมาโอเคนี่ประเด็นที่หนึ่งทีนี้ระหว่างเวทีแกก็พูดหลายเรื่องนะครับคือเรียกว่าวัตถุประสงค์หลักของเวทีคือพูดกันถึงเรียกว่าความแข็งแรงของพรรคการเมืองพรรคการเมืองสร้างชาติเนี่ยแกก็พูดหลายเรื่องนะครับข้อเสนอนะฮะแกบอกว่าการทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอเป็นการลดทอนอำนาจประชาชนผ่านระบบการเลือกตั้งแต่ว่าถ้ามันส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเนี่ยมันก็จะส่งผลโดยตรงต่อความเข้มแข็งและอำนาจของประชาชนนะครับซึ่งก้าวไกลก็พยายามพัฒนาตรงส่วนนี้ด้วยนั่นประเด็นหนึ่งยังมีเรื่องของที่แกเสนอบอกว่าไอการไปแบ่งการเมืองไทยเป็นลักษณะแบบว่าฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายสนับสนุนเผด็จการเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หยาบมากนะหยาบในที่นี้มันไม่ได้ละเอียดลงลึกไงแกบอกเราควรเลยจุดนั้นได้แล้วควรเอานโยบายหลักแต่ว่าเราก็ยังไม่พัฒนาไปถึงจุดนั้นยังวนในจุดเดิมๆก็หวังว่าอนาคตอันใกล้เราควรเดินไปถึงจุดนั้นได้แล้วคือสู้กันในเชิงนโยบายไม่ควรมาแบ่งกันด้วยฝ่ายประชาธิปไตยหรือว่าฝ่ายสนับสนุนเผด็จการนี่เหมือนเราก็โดนนิดๆนะมันเป็นความเข้าใจโดยง่ายไงแต่เอาแหละแกบอกว่าควรสู้กันโดยนโยบายและแกก็ยังบอกด้วยว่าเสนอนะอันนี้เสนอบอกว่าอย่าสร้างความหยุดชะงักให้กับพรรคการเมืองบ่อยๆการออกแบบกฎกติกาที่มันยุบยิบไปหมดเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการสร้างระบบการเมืองที่มันเข้มแข็งถ้าเราออกแบบกติกาด้วยพื้นฐานที่มันไม่ไว้วางใจประชาชนและต้องการพยายามคุมอำนาจสถาบันการเมืองที่ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยให้อยู่ใต้อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยเป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดเนี่ยดอกที่3ว่าการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรเนี่ยตรงนี้ถือเป็นปัญหาสำคัญนี่แกเสียบอีกทีนึงนะวันนี้เสียบหลายดอกเป็นคุณพ่อรู้ดีวันนี้ถือมีดไปคุยไปตั้งแต่เปิดเวทีมีจังหวะก็เอาซะหน่อยนึงนะบอกอยากเป็นคุณพ่อรู้ดีไปหมดว่าการเมืองที่ดีเป็นอย่างไรตรงนี้ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญนี่ก็ฝากไปยังกกต.นะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาระหว่างการพูดคุยที่อาจารย์วิระแกก็พยายามถามแล้วก็คุยกันถึงเรื่องนี้การสร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งปรากฏช่วงท้ายคุณเอกท่านชมมันเป็นจังหวะที่เนื้อหาหลักมันคุยครบหมดแล้วอาจารย์วิระบอกอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะถามอะไรที่มันไม่อยู่ในสคริปต์แล้วนะอยากคุยอะไรคุยอยากแลกเปลี่ยนอะไรพูดอยากถามอะไรถามแกก็ถามมาเลยเรื่องยุบพรรคเรื่องยุบพรรคอันนี้รายละเอียดโดยกว้างอะนะเรื่องยุบพรรคปรากฏอยู่ๆคุณชัยวัฒน์แกก็พูดขึ้นมาเรื่องนึงแล้วแกก็ย้อนให้ฟังเหตุการณ์ตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงก้าวไกลเป็นการพูดที่บอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยในครั้งแรกนะไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนด้วยวันนี้จะขอพูดเป็นความลับที่อยู่ในใจจากก้าวไกลเป็นความลับที่อยู่ในใจจากชัยธวัฒน์อ่ะลองไปดูว่าความลับที่ว่านั้นเนี่ยมันคือความลับอะไรโอ้ยเดือดอะไรวะเนี่ยมันมีธงทางการเมืองมาก่อนแล้วถ้าเราไม่นาอีฟกันทางการเมืองนะครับเพียงแต่ว่ามาหาเหตุอะไรก็ได้ที่จะหาได้ในระหว่างทางเท่านั้นเองหมายความว่าคืออาจารย์เชื่อไหมผมพูดงี้เลยผมก็ไม่เคยเล่ากับใครนะพูดอะไรพูดให้หมดหลังการเลือกตั้งไม่นานอาจารย์วีระมึงก็ปั่นกังเลยครับสภาไม่เปิดเลยมีคนอ้างว่าเป็นคนของผู้มีอำนาจบอกพวกเนี้ยบอกว่าชอบมากเลยพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับแต่ถ้าอยากจะให้มันอยู่ต่อนะแต่ขออย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมซึ่งขอญาติไปลงรายละเอียดโอเคโอเคนะถ้าไม่ยอมเดี๋ยวคนนั้นจะไม่มีแผ่นดินอยู่จะติดคุกติดตารางก่อนเปิดสภาก็มีการพูดกันบอกว่ายังไงก็จะไม่ยอมให้คุณธนาธรเข้าสภาผมยังคิดไม่ออกเลยตอนนั้นว่ามันจะทำยังไงวะสภามันก็จะเปิดอยู่แล้วเนี่ยเออจริงแต่สุดท้ายทำได้ทำได้ใช่ไหมฮะเรื่องถือหุ้นสื่อเรื่องถือหุ้นสื่ออ่ะยุคพักเรื่องเงินกู้เป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่อ๋อมีคนมาคุยกับเขาแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ยังไงวันนี้บอกแล้ววันนี้บอกแล้วแต่ก็ยังมีบางรายละเอียดที่ลงไม่ได้ระบุรายละเอียดไม่ได้นะระบุรายละเอียดไม่ได้วันนี้เนี่ยถ้าเอาข้อความต่างๆที่คุณชัยวัฒน์พูดตั้งแต่เปิดรายการจนปิดรายการเสียเวลาละดูเดือดมากวันนี้ชักดาบแรกแทงจ้วงเข้าไปที่กกต.ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ค่อยๆหมุนมีดเสียบหมุนมีดไปเรื่อยเลือดเย็นมากจนกระทั่งคาเวทีกกต.จนกระทั่งท้ายสุดดาบสุดท้าย
ปาดคอแล้วเก็บดาบเลยแต่ปาดนี่ไม่ใช่ปาดกกต.นะปาดรอบวงนะปาดหมดเลยผู้มีรอบทั้งหลายโหดมากวันนี้เออนี่มีคนแซวบอกนี่คือไม่ต้องกักอะไรแล้วใช่ไหมคือรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าต้องเจออะไรก็โดนแน่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอะไรคือวันนี้มีอะไรพูดให้หมดอาจารย์วีระแกก็รู้งานพูดมาเลยครับ พูดให้หมดเลยครับแม่วันนี้แกสายปั่นจริงๆบิ้วได้หมดแต่ไม่ด้วยผมจะว่าแกก็เอาด้วยไงบอกเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนึงที่ไม่เคยเล่าให้ฟังครับไม่เคยพูดกับใครมาก่อนเลยเออคือบอกว่าการยุบพรรคเนี่ยทั้งอนาคตใหม่ทั้งก้าวไกลเนี่ยมันมีธงมาอยู่แล้วถ้าไม่ไล่เดียงสาทางการเมืองโดยสักเกินไปเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีธงมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปหาเหตุเอาระหว่างทางครับแล้วแกก็เล่าย้อนสมัยอนาคตใหม่ไงบอกว่าเนี่ยมีคนมาคุยเลยบอกชอบเหมือนกันนะอนาคตใหม่อ่ะแต่ว่าอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมมีข้อแม้มีข้อแม้คุณธาธรต้องไม่เข้าสภามันมีว่าขอว่าอย่าเสนอนู่นนี่นั่นไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคืออยากไม่อยากให้ธนาธรเข้าสภาครับถ้าดื้อนะถ้าไม่เป็นเด็กดีนะโดนนะไม่มีที่อยู่นะไม่มีแผ่นดินอยู่นะติดคุกนะปรากฏแล้วฟังไหมล่ะนี่ไงก็เลยเป็นอย่างนี้ผลออกมาแบบนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้ไงคุณชัยวัฒน์เลยบอกต้องเอามาเล่าเนี่ยมันมีโทรมาแล้วจังหวะที่คุณชัยวัฒน์บอกผมขอเล่าเนี่ยผมเชื่อว่าในห้องประชุมวันนี้ลุ้นกันหมดเลยนะมึงจะเล่าอะไรวะระดอนดิภูมิใจไทยนั่งข้างๆนั่งยิ้มไปฟังไปนั่งยิ้มไปคนลุกเลยว่าจะคุยอะไรวะคุยไปนะฟังไปนั่งยิ้มไปแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคุณชัยวัฒน์พูดลักษณะแบบนี้ในเวทีเปิดแบบนี้นะถึงแกก็พูดเองไม่ค่อยเล่าที่ไหนคือวันนี้ผมเติมไว้ว่าในทางแจ้งทางรับก็มีเล่าบ้างเป็นการปล่อยของอ่ะเป็นการปล่อยของคือถ้าคิดว่าเป็นการปล่อยทิ้งทวนก็คิดได้นะก็คิดได้ก็คิดได้ว่าคือในจังหวะมันมาถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วคุณชัยวัฒน์แกเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคที่ครับถ้าก้าวไกลโดนแกก็โดนด้วยฉะนั้นก็เต็มที่ปล่อยแม่งเลยมีความลับที่อยู่ในใจจะไปล้อแกเป็นโคราชหน้านิ่งไม่ได้แล้ววันนี้ไม่นิ่งด้วยวันนี้ไม่นิ่งวันนี้แสบด้วยโคราชติดอาวุธแล้ววันนี้แสบวันนี้แสบนะก็ผมว่าก็คงสะอึกกันไปหลายคนนะวันนี้ครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงวันนี้เอามาให้ดูก่อนนะครับใครอยากฟังเต็มๆเรามีนะเดี๋ยวใน YouTube มติชน TV ครับมีให้ฟังกันสำหรับวงเสวนาตรงนี้คนอื่นพูดหลายเรื่องก็น่าสนใจใช่แต่มีแล้วนะครับลิงก์ความยาวของเวทีเสวนาเนี้ย2ชั่วโมงน่าดูทีเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะดูได้ในช่องมติชนนะครับเอิ่นวันนี้คุณชัยวัฒน์แกกินรอบวง MVP MVP แกแฉรอบวงเลยวันนี้นะอ่ะนี่เรื่องของก้าวไกลกับอีกส่วนนึงมีที่เกี่ยวกับก้าวไกลนิดเดียวมันมีภาพยนตร์เรื่องเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่อง Breaking the Cycle จริงๆเรื่องนี้มันเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยนานแล้วนี่ Breaking the Cycle ที่บันทึกความพยายามในการหยุดวงจรรัฐประหารโดยเล่าเรื่องผ่านคุณธนาธรอนาคตใหม่แล้วก็อนาคตใหม่กระทั่งว่ามันมีการยุบอนาคตใหม่เกิดขึ้นมาสู่ก้าวไกลเนี่ยรอดูอยู่นานมันไว้แล้วเป็นภาพที่เป็นเหตุการณ์จริงๆนะคือถ่ายอ่ะคือเป็นการถ่ายตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่อนาคตใหม่ใช่แล้วเป็นแนว documentary เป็นแบบสารคดีภาพยนตร์สารคดีนะครับแล้วก็อยากดูเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้กำกับ2คนคือคุณเอกพงษ์สารานิเศษแล้วก็คุณธนกฤตดวงมณีพรครับเป็น2ผู้กำกับที่เขาทำขึ้นมาประเด็นก็คือว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เนี่ยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาล Hot Dogs Canadian International Documentary Festival อ่ามันเป็นเทศกาลสารคดีที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือจัดขึ้นที่แคนาดาครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกนำไปฉายนะครับในรอบปฐมทัศน์โลกด้วยน่าสนใจเพราะว่าฟุตเทจที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นฟุตเทจที่เกิดขึ้นจริงเป็นการบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าถ่ายจากเหตุการณ์จริงๆบางส่วนใช้โดยเอาฟุตเทจจากสำนักข่าวมาผสมด้วยคือเขาไม่ใช่การเซตขึ้นมาไม่ใช่การเซตขึ้นมาถ่ายใหม่เรื่องจริงมันเป็นด็อกิเมนทารีไงคือการถ่ายภาพแต่วันเริ่มต้นพักอ่ะใช่ใช่ใช่นะครับก็นี่แหละฮะเป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักพักใหญ่คงจะมีการนำกลับมาฉายในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการเล่าอย่างตรงไปตรงมาโดยปราศจากการแทรกแซงจากนักการเมืองและพรรคการเมืองที่เราติดตามเอาโดยง่ายก็คือว่าคนในก้าวไกลคนในอนาคตใหม่เดิมเนี่ยไม่มีใครมายุ่งอ่ะจะใส่อะไรก็ใส่ไปมันเป็นการถ่ายทอดผ่านมุมมองของผู้กับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับก้าวไกลแล้วมันมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้พอดีวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่าสักนิดมีรายงานบอกว่าจะฉายในไทย6มิถุนา67กลางปี6มิถุนา67ก็สักกลางปีน่าจะได้ดูกันโอ้โหนี่แต่บอกไว้ก่อนทำลายเวลาสิฮะทำลายเวลานะหลังพฤษภานะหลังพฤษภาอ๋อมีระยะทำลายเวลานะมีระยะซึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นก้าวไกลจะยังอยู่หรือเปล่าครับครับอ่ะแต่บอกล่วงหน้าช่วงนี้ว่าพุ่มกับ2คนนี้เราติดต่อเนิ่นๆมาแล้วครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนมาคุยอ่าถ้ามีโอกาสนะเพราะตอนนี้แกงานยุ่งอยู่นะครับอ่ะนี่เรื่องของก้าวไกลแล้วก็คุณชัยธวัฒน์แต่ว่าหนังเรื่องนี้ผมเห็นตอนโปรโมทนานมากแล้วนะอยากดูมากก็ไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนไม่เสร็จสักทีไม่ได้ดูไม่ได้เห็นสักทีตอนนี้ได้รู้แล้วว่าเดี๋ยวจะได้ฉายนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วถ้าเกิดว่าไอ้งานเสวนา2ชั่วโมงใครอยากไปดูก็ไปดูในลิงก์มติชนนะมีเค้าบอกว่าอะไรนะมีคนบอกว่าคุณ NZM บอกว่ามีตัดเฉพาะเหลือของคุณต๋อมก็มีนะ
ถ้ามีภาคต่อเป็นก้าวไกลน่าจะเดือดๆนะไม่แน่อาจจะมีก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะคลิปต่อไปแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตพักก้าวไกลเขาจะมีพักชื่อพักใหม่ใช่ไหมครับอนาคตใหม่ก้าวไกลแล้วต่อไปก็จะเดินไปสู่พักก้าวใหม่นี่นะครับแล้วอันนี้บอกก่อนว่าเป็นข้อมูลที่ไม่จริงนะอันนี้น่าจะเป็นเทปประมาณเมื่อวานนะก็เลยยังพูดว่าพักใหม่ชื่อก้าวใหม่อยู่2475ตกไปเลยพูดถึงเรื่องไอ้2475นี่ก็ว่าจะดูหลายทีแล้วก็ไม่ได้ดูนะขอไปดูโชกุนก่อนแล้วกันเพราะว่าแต่มีคนบอกว่าบทเขาดีนะไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ยังไม่ได้ดูนะว่า2475นี่มันนำเสนอในแง่มุมอะไรอย่างไรนะเขาบอกว่าบทดีมีใครได้ไปดูมาแล้วบ้างว่าก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์กลุ่มที่เป็นแฟนคลับต่างๆก็มีการพูดถึงกันโดยเฉพาะคดีที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรุ่งนี้วันพุธวันพุธพรุ่งนี้ต้องจับตามองรับไม่รับแต่หลายคนเขาบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วบอกข้อมูลยังไม่พร้อมขอให้พรรคก้าวไกลส่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ชัดเจนแต่อย่างที่บอกกันไปนะคะคดียุบพรรคก้าวไกลเนี่ยหลายคนเขามองข้ามช็อตไปแล้วเขามองว่ายังไงก็โดนยุบแน่ๆรวมไปถึงจะเอาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อเนื่องถึง44ส.ส.ก้าวไกลที่เข้าชื่อในการแก้ไขม.112หรือไม่หรือจะโดนแค่บางส่วนของ44คนก็เป็นประเด็นที่หลายคนเขาบอกว่าเขาก็เริ่มมองข้ามช็อตแล้วในการที่จะต้องสร้างเจเนอเรชันใหม่ที่ขึ้นมาแกนนำของพรรคก้าวไกลเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณช่อพนิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้าค่ะสวัสดีค่ะคุณช่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนมรัตน์คุณจตุพรคะค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะเรื่องของยุบพรรคก้าวไกลเนี่ยหลายคนเขามองข้ามช็อตไปหมดแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยอะไรออกมาแต่หลายคนเขามองไปไกลว่ายังไงก็ต้องโดนยุบแน่ๆแล้วก็เตรียมชื่อพรรคใหม่ไว้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะว่าเป็นพรรคก้าวใหม่ในส่วนของตรงนี้นะคะต้องถามคุณช่อคุณช่อเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ตอนยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มาโดนเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องบอกถูกประหารชีวิตทางการเมืองถูกต้องไหมคะเป็นประสบการณ์ก้าวไกลอนาคตใหม่ก็เจอบทเรียนทางการเมืองเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะเป็นช็อตหนึ่งที่จะต้องผ่านไปได้จะถอดบทเรียนหรือมองจากบทเรียนที่ผ่านมากับก้าวไกลที่จะก้าวต่อไปเป็นก้าวใหม่อย่างไรดีคะกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นจากนี้คะจริงๆดิฉันคิดว่าบทเรียนที่สำคัญจากเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่บทเรียนที่อนาคตใหม่หรือก้าวไกลหรือดัชนีไกล11ไกลต้องเรียนนะคะดิฉันคิดว่าสำคัญก็คือข้อแรกสังคมเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ข้อที่2ผู้มีอำนาจเรียนรู้ได้ยังว่าวิธีการนี้ไม่ได้ผลส่วนอนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลจะต้องเรียนรู้อะไรไหมดิฉันคิดว่าถ้าจะมีอะไรที่ต้องเรียนรู้ซึ่งไม่ได้สำคัญที่สุดในเรื่องนี้นะคะก็คือเรียนรู้ว่าจับอะไรที่เรายึดมั่นในหลักการแล้วก็ทำตามที่ประชาชนต้องการและเป็นพรรคของมวลชนของประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวพรรคในฐานะองค์กรที่มีสถานะทางกฎหมายเนี่ยแต่ตัวพรรคในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองและเป็นที่พึ่งที่หวังของคนเนี่ยจะไม่มีวันประสบภัยอันตรายมีแต่จะเติบโตยิ่งขึ้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนนี้ดิฉันพูดสั้นๆดีกว่านะคะดิฉันพูดในหลายวันโอกาสแล้วว่ายิ่งยุบยิ่งโตดิฉันไม่เชื่อเพราะว่ามันมีสมมติฐานที่จะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะมันไม่เกิดขึ้นอยู่นะคะก็คือว่าถ้ายุบมันอาจจะโตกว่านี้ก็ได้ถ้าอนาคตใหม่ไม่ถูกยุบเนี่ยในวันนี้ก็อาจจะได้รับชัยชนะมากกว่าก้าวไกลเพราะว่าแทนที่จะเอาเวลาทรัพยากรไปทุ่มเทกับเรื่องของการต่อสู้คดีความทางกฎหมายนิติสงครามต่างๆเนี่ยได้เอาเวลามาทำประโยชน์ทำนโยบายที่ดีกว่านี้ให้เสนอแก่ประชาชนหรือว่าส.ส.เขตก็จะได้รับใช้ประชาชนในพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นใช่ไหมคะอันนี้คุณชอบเปิดประเด็นน่าสนใจนะคุณชอบบอกยิ่งยุบยิ่งโตเขาไม่เชื่อเพราะว่ามันต้องดูลึกไปกว่านั้นใช่ไหมก็ผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันไม่แน่ๆเสมอไปหรอกมันก็ไม่ใช่ว่ายิ่งยุบแล้วมันจะยิ่งเกิดเพียงแต่ว่าสันนิษฐานกันได้คุณก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นนั่นแหละผมว่าเทสของสังกะบวยและหวยตูนมันไม่ได้มันไม่น่าทำหนังได้ดีแค่ที่เอาเวลามาทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้แต่ว่าในเมื่อมันไม่เป็นมันไม่เกิดขึ้นมันถูกยุบนะคะก็คงได้แต่พูดว่าบทเรียนสำหรับก้าวไกลไม่สำคัญหรอกค่ะพรรคก้าวไกลมันก็แค่พรรคการเมืองหนึ่งต่อให้ไม่มีพรรคก้าวไกลประเทศนี้ก็จะยังเดินหน้าต่อไปได้คำถามก็คือเดินต่อไปแบบไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะว่าตกลงผู้มีอำนาจเรียนรู้และถอดบทเรียนหรือไม่ว่าการยุบพรรคไม่สำเร็จดิฉันคิดว่าเขาก็รู้แต่ว่าไม่มีเครื่องมืออื่นใดอีกแล้วไม่มีทางอื่นก็คิดว่าไงก็ยุบไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยมันน่าสมเพชเนาะคือผู้มีอำนาจคิดว่าทำอะไรก็ได้เพื่อเป็นคงอยู่ในอำนาจโดยไม่สนใจว่าเวลาของประเทศเวลาประชาชนเนี่ยทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันสูญเสียไปเพียงเพื่อความพยายามในการรักษาห่วงแหนสถานะทางอำนาจของตัวเองนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดและแพงที่สุดคือเวลาภายใต้เวลาก็คือทรัพยากรทุกท่านเข้าใจใช่ไหมคะเอาง่ายๆที่สุดเนี่ยศาลควรจะได้ทำคดีที่มีประโยชน์กว่านี้ไหมคะครับผู้ที่เป็นข้าราชการทั้งหมดหรือบริษัทก็ตามเนี่ยกินภาษีประชาชนนะคะควรจะได้เอาเวลาไปทำประโยชน์กับประชาชนสำหรับท่านที่คิดว่าเอ้าก็แกทำผิดกฎหมายก็ควรจะถูกยุบถูกแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่เป็นไรถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเราก็คงจะไม่ได้สามารถไปปรับความเข้าใจท่านได้นะคะแต่ว่าให้ท่านลองมองดูด้วยใจเป็นธรรมหรือเป็นกลางสักนิดนึงนะคะว่าติดชื่อพรรคเนี่ยการเสนอกฎหมายไม่ว่ากฎหมายนั้นท่านจะชอบหรือไม่มันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรอย่างดีกฎหมายนั้นมันก็ไม่ผ่านแล้วซึ่งมันก็ยังไม่ได้ผ่านแล้วมันก็ดิฉันพูดตามตรงด้วยท่าทีของทุกพรรคการเมืองตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะคะมันไม่ว่ายังไงตอนนี้มันก็คงไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะชอบหรือไม่ชอบกฎหมายนี้เรื่องนึง
ประเด็นก็คือการเสนอกฎหมายนี้ซึ่งไม่มีทางที่จะผ่านเนี่ยมันล้มล้างการปกครองได้อย่างไรนะคะนี่ก็คืออยากให้ท่านถามตัวเองจริงๆสำหรับท่านที่คิดว่าทำผิดกฎหมายต้องรับโทษตามกฎหมายถูกแล้วไปดีฟูดีภัยอะไรนะคะค่ะคุณช่อคะถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะเราก็เข้าใจได้นะคะเรื่องม.112แต่ว่าถ้าจะมองจากกรณีที่เราขับเคลื่อนเราชูธง112ที่ผ่านมามันจะทำให้ต่อไปก้าวไกลจะต้องทบทวนการขับเคลื่อนทางการเมืองหรือเปล่าเรามีอาจจะมีเป้าหมายที่ตรงกันแต่กระบวนการเดินไปเราอาจจะต้องสมูทกว่านี้มีท่าทีท่าถอยมากกว่านี้ไหมโดยยกจากเคสที่เราชูธงใช่ไหมคะวันนั้นมีเรื่อง112ไหมคะแล้ววันที่ยุบพรรคอนาคตใหม่มีเรื่อง112ไหมคะค่ะยุบด้วยเหตุผลอะไรคะไม่มีเงินกู้นะคะเงินกู้ค่ะคุณธนาธรให้เงินกู้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านที่บอกว่าต้องทบทวนเรื่อง112ไหมเพราะโดนมันยุบไปแล้ว2พรรคท่านอย่าลืมนะคะตั้งแต่วันแรกที่ตั้งพรรคอนาคตใหม่เนี่ยไม่มีเรื่อง112อาจารย์ปิยบุตรถูกตาหน้าสารพัดว่าทำไมถอยเรื่อง112แล้วอาจารย์ก็พูดตามตรงว่าณวันนั้นเสนอเรื่อง112สังคมก็คงรับไม่ได้นะคะก็คงตั้งไม่สำเร็จก็ยอมซื้อเลือดนะคะเพราะว่าทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากก็ยอมเพราะว่าในวันนั้นพรรคก็เพิ่งจะตั้งสังคมก็ไม่ได้เหมือนกับ 3-4 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะบริบทสังคมความตื่นรู้ของสังคมมันก็ไม่ใช่วันนั้นไม่มีเรื่อง112เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะแต่พรรคก็ถูกยุบสรุปแล้วเรื่อง112เป็นข้ออ้างนะคะจริงๆก็คือไม่ต้องการให้ก้าวไกลอนาคตใหม่เนี่ยมันเป็นตัวดิสรัปต์การเมืองใช่มั้ยทุกคนก็ชอบพูดกันแบบนี้มันเป็นบั๊กอ่ะมันเป็นไวรัสนะคะค่ะที่เข้ามามันปั่นป่วนคนอื่นอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็แค่ใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองค่ะคุณใช้กฎหมาย112เป็นข้ออ้างบอกว่าไอ้พวกมันไม่จงรักภักดีคุณถึงจะต้องกำจัดมันให้สิ้นซากไปครับครับคุณชอบลองย้อนกลับไปดูแล้วกันว่าที่จริงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่เสียประโยชน์จากเรื่องนี้และใครสถาบันไหนที่เสียประโยชน์จากการถูกเหลือบลิ้นไรมาเกาะกินอยู่แบบนี้นะคะคุณชอบเอาอย่างนี้ในครั้งแรกที่ยุบพรรคเนี่ยอาจจะไม่ได้มี112แต่พรรคของก้าวไกลเนี่ยก็ถูกโยงกับ112มาโดยตลอดและในสังคมเราต้องยอมรับนะพอพูดหรือแตะ112มันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟหรือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่พอมารอบนี้ปุ๊บพอมาแตะนิดปุ๊บมันเหมือนมันยิ่งจุดติดมันยิ่งกลายเป็นประเด็นที่เขาสามารถที่จะจุดกระแสให้มันติดได้ค่ะเราคิดว่าท่าทีแบบนี้การทำการเมืองแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องปรับหรืออะไรยังไงไหมคะถึงแม้เราจะรู้ว่าเขามีธงกับเราอยู่แล้วอะแต่พออันไหนที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยอาจจะควรต้องมองข้ามเว้นวรรคหรือปรับท่าทีหรืออะไรยังไงไหมคะในมุมมองคุณช่อค่ะคุณอมรคิดว่าถ้าเราไม่นำเสนอเรื่อง112เนี่ยพรรคก้าวไกลจะไม่ถูกยุบหรอคะก็อาจจะไม่เร็วกว่านี้ไหมฮะเร็วหรือช้าไม่ใช่ประเด็นถูกไหมคะค่ะที่ฉันบอกให้นะในฐานะที่ฉันโดนยุบพรรคมาก่อนเนี่ยการยุบพรรคเกิดขึ้นเมื่อพรรคชนะเลือกตั้งค่ะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับท่าที112อันนี้คุณชอบมองเลยว่าถ้าเขาจะยุบเขาก็ยุบอยู่แล้วเขาหาเหตุยุบได้อย่างนั้นแหละอนาคตใหม่เนี่ยนะคะก่อนเลือกตั้งไม่ได้โดนอะไรเยอะนะคะเราเป็นม้านอกสายตาสื่อเองไม่ได้อยากจะนำเสนอมันก็คงได้ค่าที่นั่งเจ็ดที่นั่งไม่รู้จะเสียเวลานำเสนอไปทำไมถูกไหมคะตอนนั้นยังไม่รู้ผลเลือกตั้งขอให้มันว่าแบบว่าตัวแสดงมันสู้ซ่าหน่อยเนาะมันเป็นคนหนุ่มคนสาวก็เสนอข่าวแล้วคนชอบดูมันดูเพลินตาดีก็จะนำเสนอมันสักหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตใหม่ก่อนเลือกตั้งไม่ได้เป็นความคาดหวังว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคตัวอะไรถูกไหมคะนี่ยอมรับความจริงคดีความการกดดันอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาช่วงก่อนเลือกตั้งมาหลังจากอนาคตใหม่ชนะเลือกตั้งคุณมารัตจำได้ไหมคะตอนนั้นเรารอผลเลือกตั้งกันเป็นเดือนๆกกต.คิดสารพัดสูตรเพื่อที่จะลดจำนวนส.ส.อนาคตใหม่จาก88จนเหลือ81พูดอย่างนี้เดี๋ยวว่าเรื่องกล่าวหาเอาเป็นว่าตัวเลขของกกต.กับตัวเลขที่ทั้งประเทศนี้เขาคาดเดากันทั้งหมดในอาการมันไม่ตรงนะคะแล้วตัวเลขนั้นเนี่ยมันกลายเป็นเนื้อสำคัญที่ทำให้ฝั่ง8พรรคที่ตอนนั้นจับมือกันพยายามตั้งรัฐบาลแล้วกลายเป็นเสียข้างน้อยจากถ้าดิฉันจำเลขไม่ผิดประมาณ254หรือ246อะไรประมาณนี้ถูกไหมคะประมาณใกล้เคียงกันเลยมันเป็นตัวเลขที่หายไปแบบมีนัยสำคัญมากหลังจากนั้นเนี่ยก็คดีความต่างๆที่มาถึงตัวคุณธนาธรเองมาถึงตัวดิฉันเองนะคะล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นหลังจากการชนะเลือกตั้งแล้วก็สุดท้ายนำไปสู่การยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่ดิฉันโดนจนนำไปสู่การตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อชีวิตล้วนแล้วเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งหมดนะคะคดีคุณธนาธรก็เช่นเดียวกัน112อะไรต่างๆเช่นเดียวกันนะคะจับเก้าไกลก็เช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้าที่จะเลือกตั้งก็เฉยๆนะคะพรรคเก้าไกลก็ไม่ได้คือก็ประสบปัญหาตามสภาวะปกติไม่ได้รู้สึกว่ามีเรื่องมีราวใหญ่โตที่จะทำให้พรรคถึงแก่การล้มสลายอะไรนะคะก็เป็นสภาวะพรรคการเมืองปกติดำเนินไปอุปสรรคมีบ้างอะไรบ้างแต่ทุกอย่างมันมาเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งมันวนลูปเดิมนี่ฉันก็เห็นเลยว่าหลังเลือกตั้งปุ๊บพอก้าวไกลทำอันดับหนึ่งเนี่ยทุกอย่างมันย้อนกลับมาเหมือนอนาคตใหม่คดีหุ้นสื่อของคุณพิธาค่ะเหมือนคดีคุณธนาธรถูกไหมคะใช่ค่ะคดียุบพรรคก้าวไกลเหมือนกับคดียุบพรรคอนาคตใหม่มีสองคดีเหมือนกันด้วยตอนอนาคตใหม่มีสองคดีไม่รู้ยังจำกันได้หรือเปล่ารอดหนึ่งคดีไม่รอดหนึ่งคดีช่วงเวลาตรงกันเป๊ะเลยก็คือของอนาคตใหม่เนี่ยตัดสินคดีหนึ่งมกราคดีหนึ่งกุมภาคดีมกรารอดคดีกุมภายุบนะคะของก้าวไกลมกราต้นมกราเนี่ยตัดสินคดีคุณพิธากับคดียุบยุบพรรคอีกยุบหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็คดีมาถึงคดีที่2ที่จริงๆมันไม่ได้ยุบพรรคตอนนั้นเพราะว่าตัวคดีไม่ได้ตั้งว่ายุบพรรคเนาะตัวคดีมันมาตั้งว่าล้มล้างการปกครองหรือไม่ก่อนนะคะแต่ว่าโดยไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหมดก็คืออะไรคะเพราะว่ามันถึงหลังเลือกตั้งไงมันหลังเลือกตั้งเนี่ยมันห่างกันแค่ประมาณ2เดือน62เลือกตั้งมีนา66เนี่ยเลือกตั้งพฤษภานะคะเพราะฉะนั้นโดยทำลายของคดีความทั้งหมดเนี่ยไล่ๆกันมาหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกเลยเป็นวัตถุที่ไม่เกิดขึ้นจริงเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะต่างไปจากนี้ได้อย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรแต่ว่าถามดิฉันนะคะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับท่าที่เรื่อง112ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ชนะเลือกตั้งเราไม่โดนยุบค่ะถ้าชนะเลือกตั้งซึ่งก็ชนะไปแล้วจึงจะโดนยุบถ้างั้นถามคุณช่อต่อนิดนึงครับว่าในอนาคตหลายคนก็วิเคราะห์แล้วว่าก้าวไกลเองอาจจะโดนยุบจากประเด็นที่ศาลเลยเคยมีคำวินิจฉัยมาแล้วเนี่ยการที่จะขับเคลื่อนต่อหลังจากนี้ของก้าวไกลในพรรคใหม่มันจะเหมือนการกลับไปนับหนึ่งไหมฮะเราจะเริ่มไงเมื่อเรามองว่าครั้งหน้าก็โดนยุบอีกอาจจะหาเหตุอื่นตามดิฉันน่าจะไม่ได้ถ้าดิฉันไม่ขับก้าวไกลให้ดิฉันมองเข้าไปมองเข้าไปคุณช่อช่วยมองคนที่ถูกยุบพรรคมาแล้วรอบนึงใช่ดิฉันคิดว่าอย่างที่บอกอะค่ะพรรคก้าวไกลเนี่ยคงไม่สามารถดำเนินการเรื่อง112ได้
แบบ 100% ด้วยเหตุผลจำเป็นทางกฎหมายไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันใช่ไหมคะแต่อย่าลืมนะคะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนว่าห้ามแก้เขียนว่าห้ามเลิกนะคะเขียนว่าห้ามยกเลิกห้ามยกเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยการห้ามยกเลิก112หมายความว่ายังแก้ได้เพราะไม่ได้เขียนไว้ว่าห้ามแก้อันนี้หลักกฎหมายทั่วไปนะอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ว่าทำได้ซึ่งมีเงื่อนไขต่างๆว่าแก้แบบนั้นแบบนี้แบบนู้นไม่ได้นะคะซึ่งรายละเอียดจะไม่พูดถึงการมันยาวนะคะมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่แก้ได้ทีนี้เนี่ยถามว่าก้าวไกลจะรู้จักเอาตัวรอดโดยการเลิกแต่112โดยเอากฎหมายเป็นเครื่องกำบังไหมหลายๆท่านที่เป็นนักวิเคราะห์บางทีมองแบบนี้ว่าอ้าวนี่ก้าวไกลสบายละไม่โดนด่าเพราะว่าทิ้ง112ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับแรงกดดันเพราะว่าก็บอกได้ว่าศาลไม่ให้ทำดิฉันคิดว่าถ้าก้าวไกลเป็นพรรคแบบนี้ก็แพ้เลือกตั้งไปเถอะค่ะไม่ใช่เพราะว่าที่จะเป็นจะตายกับ112ไม่ใช่นะคะตั้งให้ดีๆเราตั้งหลักคิดแบบนี้ค่ะอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนจะประชาชน10คน 1,000 คน 1 ล้านคนจำนวนของประชาชนไม่มีความหมายนะคะไม่ใช่บอกว่าประชาชนไม่มีความหมายแต่หมายความว่าจำนวนมันไม่ใช่สาระสำคัญของเรื่องสาระสำคัญของเรื่องก็คือมีประชาชนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ถูกใช้อย่างไม่เป็นธรรมเนื้อกฎหมายไม่เป็นธรรมมีการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนและไม่ตรงตามหลักสากลการไม่ตรงตามหลักสากลนี่เป็นที่รู้กันทั่วโลกนะคะไทยถูกถามที่ UN ทุกปีเรื่องนี้นะคะและองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติทั่วโลกก็กดดันเราเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าเราก็ไม่นำพาทีนี้การที่เป็นผู้แทนราษฎรแล้วคุณเห็นว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบได้รับความอิทธิธรรมจากกฎหมายและคุณเป็นอะไรคะคุณเป็นฝ่ายนิติบัญญัติแปลว่าคุณเสนอแก้ไขกฎหมายแต่คุณเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของคุณโดยตรงไม่มีใครอื่นแก้ได้เลยเพราะคุณคือผู้เสนอและแก้ไขกฎหมายไอ้นี่คือประชาชนเขาเสียตังค์มาให้คุณเดือนละแสนกว่าเนี่ยเพื่อให้คุณทำการนี้ก็คือเสนอและแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณต้องทำหน้าที่ต่อถ้าฟังแบบนี้ไม่ทำนะคะดิฉันคิดว่าพรรคก้าวไกลก็ไม่สมกับที่จะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้แทนราษฎรไม่ติดเชื่อกฎหมายติดเชื่อกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสปกกฎหมายบำนาญกฎหมายยกเลิกเกณฑ์ทหารกฎหมายใดๆก็ตามคุณหาเสียงไว้ว่าคุณจะทำแล้วคุณไม่ทำคุณเข้าไปคุณก็ต้องทำถ้าคุณไม่ทำประชาชนไม่ต้องเลือกแค่นี้เองติดเชื่อกฎหมายไม่เกี่ยวกับมันเป็นหนึ่งสองหรืออะไรมันคือหลักการแค่นี้เองค่ะหลักการชัดเจนเห็นภาพแล้วนะคะว่าก้าวไกลนะคะถ้าจะเดินต่อทางการเมืองคุณเดินต่ออย่างไรจุดยืนจะต้องชัดเจนขนาดไหนอย่างไรขอบคุณนะคะคุณช่อคะขอบพระคุณมากค่ะคุณช่อพนิกาวานิชนะคะยันนำมันต้องอย่างนี้ขอให้ DNA นี้มันยังอยู่ในพรรคใหม่ที่จะเกิดขึ้นว่ากูจะเอาอย่างเงี้ยกูจะเอาอย่างเงี้ยอย่าฟออย่างหอลุยยุบก็เลือกแม่งอีกทำไปเรื่อยๆแหละกวนตีนไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะตายไปข้าง อ่ะตอนนี้เป็นเวลา 3:48 เกือบจะ50เรามีเวลาอีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นด้วยความสงสัยใคร่รู้เราไปดู2475กันนิดๆแล้วกันนะเพราะว่าหนังตัวเต็มที่เขาให้ดูใน YouTube เนี่ยแม่งยาว2ชั่วโมงคือเอาเรื่องมากเลยดูกะเอาแบบว่าโอ้โหแน่นๆแต่ว่ามันมีทีเซอร์ปล่อยมา4ตัวละประมาณนาทีกว่าลองดูทรงเขาสักหน่อยแล้วกันว่านี่มันจะเป็นการเล่าในลักษณะไหนไม่มีก็ไม่กลับไปเลือกอยู่ดีล่าสุดเหมือนเริ่มสมัครสวแล้วหรือเปล่าครับยังเขายังไม่หมดวาระแต่ว่าผมคิดว่าก็มีคนที่เตรียมไปสมัครสวแหละผมก็ว่าจะลงว่าจะลงก็จะไปสมัครไปแล้วก็ไม่ได้ก็ช่างแม่งกูอยากแบบว่ากวนตีนมึงตายไปหลายข้างแล้วนะข้างเราช่างมันเราเยอะเรามีเยอะทำไมมันดูน่าตื่นเต้นขนาดนี้วะ2475รุ่งอรุณแห่งการปฏิวัติทีเซอร์นะครับนี่โอ้โหบัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดเพื่อลบล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอันเก่าแก่ลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นตามแบบอารยชาติทั้งหลายขอให้ทหารที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติอยู่ในความสงบอย่าทำการขัดขวางและออกจากลานพระรูปไปไม่ได้จนกว่าจะได้สั่งให้กลับไปหากจะพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนแก่คณะราษฎรซึ่งยึดอำนาจการปกครองก็ยินดียิ่งทั้งนี้เพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองชัยโยไท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 ยโยนี่คือทรอปแบบว่าผู้ร้ายปรากฏตัวก่อนอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วเดี๋ยวพระเอกค่อยมาอะไรอย่างนี้ป่ะอลังการว่ะนี่คือ
ทีเซอร์ตัวที่1ทีเซอร์ตัวที่1อ่ะดูทีเซอร์ตัวที่2สิเล่ายังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงอย่างตาพดนายเทพเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ฉันเองแต่ข้าพระพุทธเจ้าได้ยินว่าพระยาทรงสุรเดชเป็นคนวางแผนเจ้าคุณพ่อขนเป็นหัวหน้าพยาค่ะแม่งเอ้ยหนังเรื่องนี้เขาอยากจะทำกันตายหามั้งแต่ถ้าไม่ทำในลักษณะเชิงว่าเชิงอวยนี่มันก็คงจะทำไม่ได้อ่ะแกก็เป็นกบฏกับเขาด้วยเหรอเชิญเสด็จแต่โดยดีเถิดพะยะค่ะใครเป็นหัวหน้าพระองค์บวรเดชใช่ไหมไม่ใช่พะยะค่ะแล้วใครล่ะยังกราบทูลไม่ได้พะยะค่ะฮะไอเด็กเมื่อวานซืนนี่แกรู้จักคนไทยดีแล้วอย่างนั้นก็สุปกครองให้ประชาชนงมงายกันตลอดมานับร้อยนับพันปีจะหวังการยึดอำนาจให้ราบรื่นไปทีเดียวคงเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องยึดอำนาจกันต่อไปอีกหลายยกฉันสงสารฉันเลี้ยงแกมานี่แกเป็นขบถรอดจากอาญาแผ่นดินไม่ถูกตัดหัวแต่จะต้องถูกพวกเดียวกันฆ่าตายแกจำไว้อือหือเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นอ้าวเหี้ยกดผิด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 อ้าวไม่เมื่อกี้ทีเซอร์เขาเรียกว่าอะไรเทเลอร์ตัวที่2ดูเทเลอร์ตัวที่1เทเลอร์ตัวที่2ไปแล้วดูเทเลอร์ตัวที่3หน่อยซิคือดูในลักษณะงานแอนิเมชันก็ดูโอเคเลยนะก็ดูแบบไม่ได้หวือหวาแต่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรนะแชร์จอจะโดนเหลืองมั้ยนะไม่รู้สิลุงพวกเรามาหาข้อมูลทำรายงานเรื่องความเป็นมาของรัฐธรรมนูญไทยต้องหาที่ไหนครับปีไหนล่ะรัฐธรรมนูญมีตั้งหลายฉบับรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอาจารย์ปรีดีเพราะให้อำนาจประชาชนมากที่สุดฉบับบอลเซวิกอย่างนั้นเหรอเยดโดมันรัสเซียไม่ใช่เหรอลุงฉบับบอลเซวิกอย่างนั้นเหรอโอ้ยคนไทยนี่มันนั่นเป็นการใส่ความปรีดีว่าเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เหรอลุงแล้วการบังคับคนให้ใช้แรงงานมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนล่ะลุงจะบอกว่าปฏิวัติ2475คือความผิดพลาดเหรอประเทศของเราน่ะมาไกลเกินกว่าที่จะต้องโทษสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วเพราะเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขไม่ได้ผมว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยความคิดหัวก้าวหน้าเกินไปจนคนสมัยนั้นไม่เข้าใจอ่ะการใส่ร้ายการเรื่องคอมมิวนิสต์เนี่ยผมว่าเกินไปนะเธอรู้ไหมว่าแม้แต่ปรีดีเองน่ะก็ยังยอมรับว่ามันคือข้อผิดพลาดลุงไปเอามาจากไหนน่ะเช็ดเช็ดนี่มีการผูกปมคือเขาจะเล่ายังไงผมไม่รู้นะเพราะผมยังไม่ได้ดูแต่ผมคิดว่าการทิ้งประเด็นแบบเนี้ยมันทำให้หนังดูน่าสนใจครับมันทำให้หนังดูน่าสนใจก็แบบว่ามันมีการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างเรื่องให้มันดูแตกต่างไปจากกระแสแมสคือว่าความเข้าใจของกระแสแมสมันอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่หนังเหมือนแบบตีความเฮ้ยนายไม่รู้หรอกว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงถ้าอยากรู้ตามลงมาสินี่มันจะเกิดความอินทริกเฮ้ยไม่เลวคือมองในแง่แบบการทำให้หนังมันน่าดูไม่เลวไม่เลวไม่เลวแต่เรื่องว่าจะบิดเบือนอะไรหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะคือจริงๆอ่ะหนังในลักษณะเป็น historical event น่ะโอ้โหถ้าเป็นฮอลลีวูดทำมันก็เละเทะนะครับมันก็บิดกันเละเทะนะมันก็ไม่ได้พูดอะไรถึงความจริงแล้วไม่ได้อิงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแค่แบบ 70% ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ถ้าคิดในแง่นั้นก็ไม่ต้องมีซีเรียสอะไรกับมันนะ โครงการของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมไม่เป็นลัทธิอันหนึ่งอันใดแน่อยากทราบว่าถือหลักอะไรถ้าดูผิวเผินก็อาจจะมองว่าเป็นคอมมิวนิสต์แต่เราไม่ได้ริษโครงการนี้เป็นโครงการมหึมาอาจใช้เวลาเป็นร้อยปีถ้าเราทำไม่ได้เราอย่าประกาศดีกว่าไม่ถือหลักใดโดยเฉพาะอะไรดีก็เลือกออกมาโพลิซีของผมเดินแบบโซเชียลลิสต์ผสมลิเบอรัลทำเสียเรื่องแล้วลองประกาศให้เป็นความคิดส่วนตัวของคุณหลวงอย่าให้เป็นความคิดของรัฐบาลได้ไหมล่ะข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเมื่อประกาศไปแล้วก็ให้ราษฎรมาด่าข้าพเจ้าเถิดเรามีพวกหนักโลกเกียจคร้านทวงความเจริญจำนวนไม่น้อยรัฐบาลจึงต้องจัดประกอบเศรษฐกิจเสียเองและบังคับให้คนเหล่านี้มาใช้แรงงาน
ข้าราชการต้องทำงานเต็มกำลังให้เกียรติพระจะต้องถูกลงโทษแบบนี้ไม่เรียกว่ากดขี่หรอกแปลว่าราษฎรทุกคนถูกทำโทษจำคุกตลอดชีวิตให้ทำงานหนักทุกคนเท่านั้นเองใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูว่าเนื้อหาและเทียบกันในประวัติศาสตร์ว่าผมค่อนข้างจะเชื่อเขาคงไม่มั่วขนาดว่าเอาเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นจริงมาทำอาจารย์ปีดีอาจจะเขียนแบบนี้จริงๆก็ได้นะเว้ยแต่มันก็ต้องแต่ถ้าเราจะพูดถึงการกดคนเป็นทาสเนี่ยยังไงระบอบเดิมมันก็หนักกว่ามันก็หนักกว่าแน่แหละนี่พวกเขายังไม่ก้าวข้าม2475อีกเหรอพยายามใช้ปรีดีเป็นคอมมิวนิสต์จังซึ่งในสมัยสมบูรณ์ระบบไพ่ก็คือสิ่งเมื่อตะกี้นี่แหละใช้แรงงานตลอดชีวิตใช่ไหมถูกต้องก็นั่นแหละคือสิ่งที่ผมมาพูดว่าไอ้สัตว์ฟิวดันนี่ไม่เลยมั้งฟิวดันนี่ไม่เลยมั้งคือเขาเป็นประชาธิปไตยก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปไตยณวันนั้นมันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะตั้งแต่โรมันกรีกมันก็เปลี่ยนรูปแบบมาโดยตลอดแหละมันมีโอกาสที่จะพูดคุยเจรจาไดนามิกชิฟต์ได้นะมันก็ต้องผ่านการคุยหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงชัดชัยเป่งพาณิชย์ขนาดคนภาคอย่างเอาแน่นอนโปรเจกต์นี้เขามาเรารู้คนทำแล้วนี่ใช่ไหมโอ้สุเมธองอาจหลังความรู้สึกหลังชื่นชม2475ความรู้สึกหลังชม2475ไม่ฟังดีกว่า ผมชอบเขานะสุเมธแอนเดอร์ปังเนี่ยเขาเสียงเพราะเพราะนะแล้วก็มีหนัง2475เนี่ยมี2เวอร์ชันมันมีเวอร์ชันตัวเต็มความยาว2ชั่วโมงกับมีเวอร์ชันที่ซอยแบ่ง3พาร์ทพาร์ทละ40นาทีแม่สุดยอดไปเลยมีพี่เกลือเป็นต่อด้วยนะมีด้วยเหรอไอ้ยาขนมรวมมิตรใส่น้ำกะทิปล่อยมันเงียบไปไม่ดูเอาไม่ดูเหรอผมคิดว่ามันน่าสนใจดีนะผมสนใจในเชิงความเป็นหนังและการตีความแต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยเราอาจจะต้องหาวันกันอยากรู้ว่าถ้าแชร์จอนี่กูจะโดนเหลืองโดนแดงโดนแบนป่าววะก็อาจจะโดนก็ได้นะยอดวิวเท่าไหร่สำหรับตัวที่เป็นเวอร์ชั่นตัวเต็ม2ชั่วโมงนะครับยอดวิวของคลิปนั้นในตอนนี้นะ 930,000 เยอะนะเยอะนะสำหรับตัวที่แบ่ง3พาร์ทนะครับตัวที่แบ่งเป็นพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3มันก็คือเรื่องเดียวกันนะแต่ซอยย่อย3ตอนเนี่ยได้วิว 107,000 103,000 แล้วก็ 101,000 ตามลำดับเห็นบอกบังคับฐานดูแล้วให้รายงานโดนครับอ๋อถ้าแชร์ก็โดนใช่ไหมแต่เขาดีไซน์คณะราษฎรเท่มากเลยนะครับโดยเฉพาะปีดีมีความเป็นอีวิลหนักมากอย่างจะกลุดมาจากเลิฟคราฟต์เมื่อกี้อ๋อคุณกิยามาตูมนะซูเปอร์แชทมา100บาทขอบคุณมากเลยครับเขาดีไซน์คณะราษฎรมาเท่มากโดยเฉพาะอาจารย์ปีดีมีความเป็นอีวิลหนักมากอย่างกระลุดมาจากเลิฟคราฟต์ก็เขามีสิทธิ์จะตีความนะผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะแต่เราทำทั้งสองฝ่ายได้ไหมได้ไหมเราทำกับใครก็ได้ได้ไหมการที่จะตีความให้คนคนหนึ่งเป็นผู้ชั่วร้ายเนี่ยเราทำกับทุกคนได้ปะไม่ว่าคุณจะไปอะไรถ้าให้คณะราษฎรเป็นตัวร้ายก็ได้ผมทำให้คนอื่นเป็นตัวร้ายบ้างได้ปะได้ปะไม่คิดจะดูเลยจะดูจบหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวเองมุมมองด้านเดียวบูดฝั่งเราทำน่าจะโดนล้มล้างนะคะก็นั่นน่ะสิมันคือความไม่แฟร์ไงคือผมมันไม่มีปัญหาเพราะว่าอันนี้ถ้าเราพูดถึงตัวหนังนะแล้วผมพูดถึงระดับสเกลโลกนะการที่คนทำหนังภาพยนตร์ย้อนประวัติศาสตร์แล้วไปตีความว่าพระมหากษัตริย์คนใดคนหนึ่งเป็นคนชั่วมันมีให้เห็นทั่วไปนะครับคุณเคยดู Braveheart มั้ยอ่ะวิลเลียมวอลเลซอ่ะกษัตริย์อังกฤษอ่ะเอ็ดเวิร์ดลองแชงอ่ะตัวร้ายของเรื่องอ่ะโคตรเหี้ยแต่เท่มากผมชอบมากนั่นก็คิงอังกฤษเป็นตัวร้ายได้ปะได้ปะพระเอกเป็นสกอตแลนด์อ่ะได้ปะถ้าเรื่องนี้คณะราษฎรเป็นผู้ร้ายแล้วผมบอกมีอีกเรื่องนึง
ฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ร้ายได้ปะผมขอแค่นี้แหละเออที่ไหนก็ทำได้แต่ไม่ใช่ที่นี่พี่ต้องอ่านเสียกรุงด่าอวยด่าอีกคนนึงยับเลยแล้วอวยอีกคนอ๋อแอนนาแอนเดอะคิงยังโดนแบนอยู่เลยไม่ชอบเสื้อแดงคืองั้นเลยครับหมายถึงทางอังกฤษอ๋อเลดโค้ดเลดเชิ้ตใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็บันเทิงดีสนุกดีเดี๋ยวไว้เรามาดูกันวันที่ข่าวมันเงียบๆไม่มีอะไรก็โดนเอ้ยไม่ใช่ดูอ่ะ16:00 น.แล้วส่งทุกคนไปแยกย้ายกันไปพักผ่อนนอนหลับแล้วกันนะคืนนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวผมจะไปดูโชกุนนะแล้วทุกคนก็มาเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายเราจะมาไลฟ์ชดเชยอะไรต่างๆให้นะเจอกันครับฝันดีครับบ๊ายบาย